โค้ชบางแพอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เพื่อนๆเข้ามาแล้วกี่ท่านครับเราจะไลฟ์สดไปด้วยนะครับพร้อมกับทำคลิปนะครับเพื่อตัดลง YouTube ไปด้วยนะครับเพื่อนนะคราวที่แล้วนะครับผมทำคลิปไลฟ์สดนะครับเกี่ยวกับเรื่องวิธีการผลิตเหรียญพระคณาจารย์ในอดีตใช่ไหมครับก็มีอันนึงที่ผมยังค้างไว้นะผมยังค้างไว้อยู่ใช่ไหมครับว่าผมจะทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องการถอนบล็อกเกี่ยวกับเรื่องการถอนทำการถอนบล็อกนะว่าในหลังจากยุคที่เราสร้างเหรียญในเหรียญโบราณกันแล้วนั้นนะฮะที่เรารู้จากร้านรับทำเหรียญต่างๆนะร้านนาถาจารุปกรณ์ร้านห้างเตียนเซ้งร้านชโลกุลร้านอมราพรตึกดินสิ่งที่เรายังไม่รู้ก็คือช่างแกะบล็อกของแต่ละโรงงานนะครับช่างแกะบล็อกของแต่ละโรงงานนะครับซึ่งเป็นขั้นที่แอดวานซ์จอบที่ดีแต่ก่อนจะเข้าเรื่องราวต่างๆเหล่านี้วันนี้ผมมีเรื่องบางอย่างอยากจะทำความเข้าใจนะครับผมอยากจะทำความเข้าใจอย่างนี้ว่านะฮะปัจจุบันเนี่ยนะครับเราจะเห็นในวงการพระเครื่องเนี่ยเกิดปัญหามากมายนะครับการเกิดปัญหาเนี่ยนะครับจริงๆปัญหาเนี่ยควรจะเป็นโอกาสที่ทำให้สิ่งต่างๆมันดีขึ้นนะครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าปัญหาเนี่ยมันคือบททดสอบนะครับปัญหานั้นนะฮะคือบททดสอบแล้วคือการพัฒนาถ้าไม่มีปัญหานะจะไม่เกิดการพัฒนานะครับนะทุกอย่างเลยนะเราส่งจดหมายช้าถูกไหมฮะเราก็มาเปลี่ยนมาเป็นมี EMS เพื่อแก้ให้มันเร็วขึ้นถูกไหมเราใช้โทรศัพท์เมื่อก่อนกดปุ่มมันช้าแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นพัสดีแต่นะในวงการพระเครื่องนั้นนะผมบอกเลยปัญหาเมื่อเกิดแล้วเนี่ยถูกขัดขวางไม่ให้แก้นะพอขัดขวางไม่ให้แก้นะครับนะพอขัดขวางไม่ให้แก้ปัญหานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะพอขัดขวางไม่ให้แก้ปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะคนเบื่อนะเบื่อที่ปัญหาเนี่ยคาอยู่โดยไม่รู้ว่าจะไปซ้ายนะครับหรือจะไปขวานะซึ่งจริงบอกว่าเวลาเรานำข้อมูลที่มันชัดเจนขึ้นมาซึ่งเราคิดว่านะครับความชัดเจนเหล่านี้นะฮะความชัดเจนเหล่านี้นะฮะจะนำพานะฮะไปสู่นะฮะนะฮะนะจะนำพานะฮะไปสู่การแก้ปัญหาแต่สุดท้ายในวงการนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่บอกเฮ้ยไม่ได้เขาเล่นกันมาแบบนี้ห้ามเปลี่ยนแปลงนู่นนี่นั่นผมบอกเลยครับว่านะฮะหลายๆท่านก็โฟกัสมาที่ตัวผมว่าเฮ้ยเนี่ยชอบนำข้อมูลต่างๆมาเปิดเผยนะครับให้วงการมันสับสนผมบอกเลยว่าไม่ใช่ครับผมไม่ใช่ผมจะทำความเข้าใจกับเพื่อนๆตรงนี้นะฮะว่าข้อมูลต่างๆเหล่านี้มันเป็นข้อมูลที่มีอยู่จริงบนโลกใบนี้แล้วทุกวันนี้ทุกคนมีโลกโซเชียลในมือหลักฐานต่างๆที่เป็นหลักฐานที่ชัดเจนนะครับถูกนำมาโพสต์ในหน้า Facebook ต่างๆนะของคนที่เล่น Facebook เนี่ยนะมันไม่จำเป็นที่จะต้องมาจากผมหรอกจากคนอื่นก็มีนะแต่เมื่อข้อมูลนั้นมันไม่ตรงกับสิ่งที่มีอยู่เนี่ยถ้าเราสามารถหาคำตอบให้ได้คลิกผมบอกเลยคนอยากเล่นพาทุกวันให้คนเบื่อพระเก่าไม่ใช่พระไม่ดีนะครับนะแต่นะพระที่มีปัญหาเนี่ยไม่ได้ถูกชำระให้มันกระจ่างแจ้งนะนักสะสมยุคเก่าเองนะก็บอกว่าเออเนี่ยถ้าเล่นแบบเนี้ยจะโอเคละนะครับจะเล่นโอเคละแต่ถามว่านักสะสมยุคใหม่ที่เขาเจอหลักฐานที่มันไม่ตรงกับสิ่งที่เล่นกันอยู่เนี่ยเขาอยากสะสมด้วยไหมเขาก็ไม่สะสมนักเล่นยุคเก่าพอเวลาเกิดปัญหาขึ้นมานะเซียนพระหรือนักวิชาการพระเครื่องทำให้จบไม่ได้เขาก็ไม่รู้ว่าพระที่เขาเก็บไว้จะลงหรือเปล่ามันใช่หลวงพ่อนั้นจริงหรือเปล่าหลวงพ่อนี้จริงหรือเปล่าสุดท้ายความไม่ชัดเจนเนี่ยก็จะทำให้นักสะสมรุ่นเก่าก็เบื่อนักสะสมรุ่นใหม่ก็ไม่กล้าแต่วันนี้ถ้า
้าเราสร้างความชัดเจนให้กับวงการโดยนะนำข้อมูลต่างๆมาชำระผมเชื่อครับนักสะสมยุคเก่าเนี่ยใจเต้นรออยู่ว่าเฮ้ยของที่เก็บอยู่เนี่ยมันจะลดมูลค่าไหมมันจะลงไหมแต่ผมบอกเลยไม่ลงหรอกครับนะไม่ลงหรอกครับความชัดเจนความถูกต้องเนี่ยมันจะไม่ลงเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะนักสะสมยุคใหม่เนี่ยเขาจะกล้าไงถูกไหมฮะหลักฐานมันตรงกับวัตถุมงคลนักสะสมยุคใหม่ที่จะเข้ามาเห็นว่ามันชัดเจนเออใช่เขากล้าพอนักสะสมยุคใหม่เนี่ยกล้าที่จะเช่านักสะสมยุคใหม่ของที่คุณเก็บอยู่จะมีแต่เพิ่มมูลค่าความชัดเจนเนี่ยอาจจะดูเป็นสิ่งแตกต่างเป็นสิ่งประหลาดในตอนนี้นะครับผมบอกเลยแต่ถ้าอดทนทำให้ความชัดเจนมันเกิดขึ้นได้เนี่ยมันจะถึงเส้นชัยเลยวันที่นักสะสมยุคเก่าที่สะสมของเหล่านี้มามูลค่าของเพิ่มจากนักสะสมยุคใหม่ที่กล้าที่จะสะสมทำให้เกิดดีมานด์ซัพพลายทำให้เกิดคนซื้อนะมากขึ้นแล้วเขาอยากได้นะของที่หายากๆเหล่านี้แต่ถ้าวันนี้มัวแต่ปกป้องพระที่ตัวเองขายไปไม่ยอมให้เกิดความถูกต้องชัดเจนตามข้อมูลตามหลักฐานเสียแล้วผมบอกมันจะมีแต่แย่ลงกับถอยลงนะวันนี้นะครับผมบอกเลยว่าผมขอนะทำในสิ่งที่ผมอยากทำผมคิดว่านะชีวิตคนเราเกิดมาก็ตายทุกคนนะผมอาจจะมีเวลาเล่นพาอยู่อีกไม่นานแต่ผมจะไม่เอาลมหายใจของผมนะไปทิ้งไปวันๆนะครับกับการที่ไม่ได้ทำอะไรเลยวันนี้นะผมไม่ได้ชี้นำไม่ได้บอกว่าคุณต้องเชื่อผมแต่ผมจะนำข้อมูลต่างๆนะสิ่งที่ผมสามารถค้นคว้ามาได้บันทึกไว้ใน YouTube บันทึกไว้ในโลกโซเชียลเพื่ออะไรครับเพื่อให้มีคนค้นคว้าต่อและถ้ามีประโยชน์นะทำให้คนสามารถดูพระเป็นได้ไม่คลุมเครือต่อไปผมว่านั่นแหละครับคือทางออกและการพัฒนานะครับแบบในด้านบวกและยั่งยืนของวงการพระเครื่องท่านที่ลำดับคุณหลักตาเล็กนะฮะถ้าวันนี้พระเครื่องเล่นแบบความเชื่อแบบที่บอกว่าฝนตกเกิดจากอะไรเกิดจากเมฆลาลอกแก้วลำมาสูงคว้างขวางเนี่ยนั่นแหละครับคุณหาไม่เจอหรอกครับว่าหน้าเมฆตัวเมฆลาเป็นยังไงนะครับแอดมินอ่านคอมเมนต์ให้เราด้วยนะเราจะไม่มีเวลาอ่านแอดมินอ่านให้ด้วยนะครับผมเราจะไม่รู้หรอกครับว่านะฮะหน้าตาของรามสูตรเป็นยังไงนะฮะหน้าตาของเมฆขลาเป็นยังไงใช่ไหมฮะแต่ถ้าเรานะศึกษาแบบวิทยาศาสตร์ว่าฝนตกเกิดจากไอ้น้ำระเหยขึ้นไปเกิดการควบแน่นเคลื่อนที่มาเจอความเย็นนะครับถึงเกิดการกลั่นตกลงมาเป็นเม็ดฝนอย่างเงี้ยให้คุณทำการจำลองทดยางทดลองแบบไหนคุณก็รู้ที่มาว่าฝนตกนั้นเกิดจากอะไรนะป่ะนะครับวันนี้เราเป็นเริ่มนะภาค2นะของการผลิตเหรียญในอดีตนะครับเริ่มไปเลยคราวที่แล้วผมบอกว่าเรื่องการถอดหมอกเรื่องการถอดหมอกผมจะไม่ย้อนพูดเรื่องเก่าแล้วนะถ้าคุณอยากรู้เรื่องเก่าคุณต้องไปดูคลิปแรกคราวนี้มาพูดเรื่องการถอดหมอกการถอดหมอกนะครับมีมาตั้งแต่ในสมัยอดีตถามว่าการถอนบล็อกคืออะไรเสียบุคลิกนิดนึงเกาหัวเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับการถอนบล็อกก็คือในอดีตเนี่ยเหล็กเนี่ยที่เป็นตัวบล็อกที่ผมถืออยู่เนี่ยเขาเป็นเหล็กที่ไม่แข็งนะครับเป็นเหล็กที่คุณภาพไม่สูงนะเวลาจะผลิตเหรียญผลิตเหรียญนะเช่นเราสั่งทำเหรียญ500เหรียญเราสั่งทำเหรียญ500เหรียญนะครับบล็อกที่แกะมา1ครั้งเนี่ยปั๊มเหรียญได้300เหรียญ400เหรียญเต็มที่ผมถามว่าแม่พิมพ์ตัวเดียวเนี่ยเพียงพอต่อการผลิตเหรียญให้ได้ตามจำนวนที่คนสั่งสร้างได้ไหมไม่ได้ถูกไหมครับไม่ได้ถ้าคิดอะไรไม่ออกนะดินสอด้ามหนึ่งเขียนหนังสือได้10หน้าถ้าคุณต้องเขียนหนังสือ20หน้าดินสอ1ด้ามเพียงพอไหมไม่เพียงพอเหมือนกันครับบล็อก1ตัวปั๊มได้300แต่ถ้าเราสั่งสร้างเหรียญ500บล็อกตัวเดียวไม่พอแน่ใช่ไหมฮะฉะนั้นจึงต้องทำแม่พิมพ์เพิ่มมากขึ้นถูกไหมฮะต้องทำแม่พิมพ์เพิ่มมากขึ้นนะการแกะครั้งแรกเขาแกะแม่พิมพ์
ตัวหนึ่งแล้วไม่พอแกะอีกตัวหนึ่งใช่ไหมฮะฉะนั้นแม่พิมพ์2ตัวเนี่ยคุณจะเห็นเลยท่อฟ้าบล็อกตาปิดตาเปิดเห็นป่ะพ่อม่วงหน้าแก่หน้าหนุ่มคือแกะคนละครั้งเนี่ยเหมือนเราวาดรูป2ครั้งอ่ะก็จะไม่เหมือนกันเห็นไหมฮะแต่ตัวอักษรตัวยันก็จะรู้ว่าเนี่ยเป็นลายมือของเราเป็นคนเป็นเราเป็นคนสร้างทั้ง2บล็อกพร้อมกันคิดอะไรไม่ออกนะก็เหมือนช่างทำทองอ่ะแกะตลับทอง2ใบอ่ะใช่ไหมฮะลายเส้นเนี่ยไม่เท่ากันทุกอันหรอกครับมันก็เกิดการผิดเพี้ยนเล็กน้อยแล้วมันก็ช้าใช่ไหมแล้วมันก็ช้าพี่โอ๊ตครับครับพี่อิทธิพลถามว่าเหล็กที่นำมาใช้สมัยก่อนเนี่ยเป็นของในหรือนอกประเทศครับโหผมบอกเลยเรื่องเหล็กเนี่ยนะผมต้องบอกเลยว่าคือยังไงอ่ะในประเทศเราเนี่ยเหล็กเนี่ยมันหายากอยู่แล้วเหล็กมันหายากอยู่แล้วนะฮะคือตรงเนี้ยผมบอกเลยว่าจะมีการสั่งเหล็กเข้ามาแกะบล็อกเนี่ยต้องสั่งต้องนำเข้านะซึ่งถ้ามีในประเทศไทยเรื่องเหล็กกับแหล่งของเหล็กเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าจะมาจากที่ไหนก็แล้วแต่มันไม่ได้แบบแข็งมากไม่สามารถแข็งมากมียุคนึงอ่ะที่ผมจำได้อ่ะคือใช้เหล็กรางรถไฟรางรถไฟเนี่ยนะเป็นเหล็กรางรถไฟที่รถไฟวิ่งตลอดมันเกิดการควบแน่นทำให้เหล็กแข็งนะครับเหล็กของเราก็มีนะบอกเหล็กของเราก็มีนะผมก็เชื่อว่าคุณภาพเหล็กของเราเนี่ยก็โอเคแหละนะครับที่มาของเหล็กประเทศเราก็มีแต่นั้นผมว่ามันไม่ใช่สลักสำคัญเท่าไหร่นะสำคัญให้เราเข้าใจแค่ว่าโอเคนะฮะเหล็กเนี่ย1อันที่มาแกะทำบล็อกเนี่ยมันสามารถผลิตเหรียญได้กี่เหรียญเพียงพอต่อจำนวนการสั่งหรือเปล่านะครับคราวนี้นะด้วยความที่นะฮะเราต้องแกะบล็อก2ครั้งเนี่ยมันช้าเราแกะบล็อก2ครั้งเนี่ยมันช้าแล้วบล็อก2บล็อกสมมติบล็อก2บล็อกเอาบล็อกไม่ตัวมาสิลูกหยิบไม่ตัวให้น้ำหน่อยบล็อก2บล็อกเนี่ยปั๊มพร้อมกันไหมผมต้องถามอย่างนี้ก่อนนี่นะมีบล็อกอยู่2อันโอเคบล็อก2บล็อกเนี่ยปั๊มพร้อมกันไหมนะฮะคำตอบคือไม่เพราะผมเชื่อว่าเครื่องปั๊มเนี่ยนะฮะมันมีตัวเดียวมันมีตัวเดียวมันมีตัวเดียวหรือถ้ามีมากกว่า1ตัวเขาก็จะไม่ปั๊มพร้อมกันเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะผมไม่เคยเจอเหรียญ2บล็อกที่มีจำนวนเท่ากันคือนะทางโรงงานเนี่ยเขาจะปั๊มบล็อกหนึ่งจนสุดความสามารถก่อนจนสุดความสามารถก่อนสมมติว่าบล็อกแรกอ่ะสั่งเหรียญ500ใช่ไหมบล็อกแรกปั๊มไปได้400บล็อกเริ่มทำรุดแล้วทนต่อไปไม่ไหวแล้วเขาจึงนะทำการแกะอีกบล็อกหนึ่งแล้วก็เพิ่มฉะนั้นบล็อกสุดท้ายเนี่ยจะเหลือ100เหรียญคุณเห็นไหมฮะในเหรียญโบราณเนี่ยมันจึงมีบล็อกหายากเจอน้อยถูกไหมฮะกับบล็อกที่เจอเยอะๆหาง่ายเกิดการเป็นกำหนดขึ้นมาว่าบล็อกนี้แพงกว่าบล็อกนี้ถูกกว่าด้วยจำนวนการสร้างที่แตกต่างกันนะฉะนั้นการใช้บล็อกเนี่ยนะปั๊มลงมาเนี่ยบางบล็อกเนี่ยนะถ้าเกิดฝืนแตกแล้วแตกอีกใช้จนปั๊มครบจำนวนก็ไม่ต้องแกะบล็อกนึงก็ไม่ต้องเสียเวลาในอดีตนะครับผมบอกเลยว่าทำพระหนึ่งเหรียญคณาจารย์ใช้เวลาไม่ต่ำกว่า1ปีไม่ต่ำกว่า1ปีนะครับไม่ต่ำกว่า1ปีโดยการรอคิวผมเชื่อว่าที่นะฮะเอาว่าไม่เชื่อว่าอันนี้คือเรื่องจริงเลยก็คืออย่างร้านนาถาชุปกรณ์เนี่ยรับเหรียญเข้าไปทำเนี่ยทีละคู่ใช่ไหมฮะเพราะต้องส่งเหรียญเนี่ยแกะบล็อกเสร็จส่งเหรียญเข้าไปปั๊มโดยโรงกษาปณ์สิทธิการซึ่งมีเครื่องปั๊มอยู่ในโรงกษาปณ์ใช่ไหมฮะฉะนั้นจึงรับได้ทีละคู่ถูกไหมฮะเพราะถ้าเกิดว่านะเหรียญหลวงพ่อสมมติพ่อครูยังปั๊มไม่เสร็จเหรียญอื่นที่จ่อคิวเข้ามาทำก็ทำไม่ได้บล็อกแรกพังไปแล้วถูกไหมฮะต้องใช้เวลาแกะอีกบล็อกนึงพอแกะเสร็จถูกไหมฮะถึงจะไปปั๊มเพิ่มจนครบจำนวนมาคุยเรื่องการถอนบล็อกเลยการถอนบล็อกมันเกิดจากสิ่งนี้แหละครับนะฮะมันเกิดจากแกะใหม่เนี่ยมันช้านะฮะช่างอ่ะเขาก็ต้องมีการพัฒนาเพื่อให้ได้ผลิตนะฮะเหรียญให้มันเร็วขึ้นและได้มากขึ้นทุกอย่างครับเขามีการพัฒนามีวิชาเชิงช่างนะฮะการถอนบล็อกก็คือการนำเหล็กนะเหล็กตัวเนี้ยเหล็กตัวเนี้ยแกะออกมาถูกไหมครับเป็นเหล็กนิ่มทำให้กล้าเป็นเหล็กกล้าโดยการเผาไฟจนแดงแล้วจุ่มน้ำ
ปัจจุบันอาจจะมีไซยาไนด์ชุบแข็งมีกรรมวิธีอะไรก็แล้วแต่แต่ในอดีตเนี่ยนะเผาไฟจุ่มน้ำทำให้เป็นเหล็กกล้าถูกไหมฮะเขาก็เอาตัวนี้เป็นเหล็กกล้าแล้วเขาก็เอาเหล็กนิ่มมาตัวหนึ่งนี่อันนี้ตัวหนึ่งเหล็กนิ่มมาปั๊มลงไปบนนี้คุณดูนะปึ๊บนี่เขาปั๊มไปนี่นะฮะปั๊มเข้าไปพอปั๊มเสร็จปุ๊บก็จะได้รูปพระตัวนูนขึ้นมาเห็นไหมฮะได้รูปพระตัวนูนขึ้นมาแอดมินมีภาพขึ้นมาให้ดูเล็กน้อยไหมนะฮะได้รูปพระตัวนูนขึ้นมาหลังจากนั้นเขาก็เอาเหล็กที่ได้รูปพระเป็นตัวนูนขึ้นมาเนี่ยนะแบบนี้นะไปทำให้เป็นเหล็กกล้าโดยการนะเผาไฟจุ่มน้ำเป็นเหล็กแข็งพอแข็งเสร็จนะเขาก็ไปเอาเหล็กตัวนึงที่เป็นเหล็กนิ่มมาถูกไหมเป็นเหล็กนิ่มมาแล้วก็เอาตัวที่เป็นเหล็กแข็งเนี่ยนะตีลงไปปึ๊บถูกไหมก็จะได้บล็อกอีกบล็อกนึงในแท่งเหล็กตัวใหม่เห็นไหมครับจะได้บล็อกในแท่งเหล็กตัวใหม่แต่ว่าความคมชัดก็จะไม่คมชัดเท่าบล็อกแรกที่แกะสดถูกไหมครับฉะนั้นตรงไหนที่มันไม่ติดนะเขาก็จะเอานะสิวเล็กๆที่เป็นมีดแกะของช่างตัวแกะบล็อกแกะเสริมเติมแต่งนะให้มันโอเคใช้ได้หรือยังนะก็จะเอาดินน้ำมันดินน้ำมันเนี่ยกดมาดูใช้ได้ยังไม่ได้ต่อจนเหมือนที่สุดจนดีที่สุดฉะนั้นการถอนบล็อกเนี่ยแหละครับจึงเป็นที่มาทำให้ปัจจุบันการแกะบล็อกไม่แกะในเหล็กแบบนี้ซึ่งเป็นเรียกบล็อกตัวเมียในปัจจุบันเนี่ยจึงเกิดการแกะบล็อกตัวนูนหมดซึ่งเป็นบล็อกตัวผู้ยังไงใช่ไหมผมจะเล่าให้ฟังนะครับถอนมาแล้วถูกไหมทำให้เป็นเหล็กกล้าเอาไปตีใส่เหล็กนิ่มแล้วไปแกะในเหล็กนิ่มยากมันก็ต้องมีคนที่คิดอ่ะแล้วถ้าเราแกะในตัวนี้เลยได้ไหมนะเราเอาเหล็กตัวเนี้ยไปถอนไปถอนมาแล้วปึ๊บได้รูปแบบนี้มาเดี๋ยวเหล็กตัวนูนแบบนี้เราแกะในเหล็กตัวนูนเลยได้ไหมแกะเส้นผมแกะเม็ดตาแกะใบหูแกะซุ้มกระหนกอะไรเสร็จสรรพพอเราแกะเสร็จปุ๊บเอาแท่งนี้ไปทำให้เป็นเหล็กกล้าแล้วก็ไปตีลงในเหล็กนิ่มเฮ้ยได้ดีสวยคมเห็นไหมฮะปัจจุบันเนี่ยเราก็เลยแอดมินเอาภาพตรงนั้นลงก่อนเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงนะปัจจุบันเนี่ยการสร้างบล็อกเนี่ยเราก็เลยแกะบล็อกตัวผู้ขึ้นมาบล็อกตัวนูนถูกไหมฮะบล็อกตัวนูนพอทำบล็อกตัวนูนตัวเนี้ยให้เป็นเหล็กกล้าเราอยากได้บล็อก3บล็อกง่ายมากก็เอาตัวเนี้ยไปตำใส่เหล็กนิ่ม3ตัว1 2 3เอาเหล็กนิ่มตัวนี้ไปชุบแข็งใช่ไหมฮะก็จะเกิดเป็นบล็อก3แม่พิมพ์ซึ่งมีตำหนิเหมือนกันใช่ไหมฮะซึ่งมีตำหนิเหมือนกันเพื่อนๆนึกภาพนะนะฉะนั้นวิวัฒนาการการถอนบล็อกนี่แหละจึงเป็นวิวัฒนาการซ่อนเลนส์อย่างหนึ่งที่ถ้าเรารู้เนี่ยเราจะเข้าใจเลยว่าบางครั้งโรงงานโกงวัดสมมุติหน้าหลวงพ่อสองหลวงพ่อหน้าเหมือนกันองค์นึงมีไฟองค์นึงไม่มีไฟเขาถอนมาเสร็จปุ๊บขุดไฟออกเลยมีเหรียญหลายหลวงพ่อที่หน้าคล้ายกันเพื่อนๆ เคยสังเกตไหมหน้าคล้ายกันเปลี่ยนชื่อถูกไหมฮะขุดเม็ดไฟออกเปลี่ยนอะไรเล็กน้อยหลายหลวงพ่อผมบอกเลยที่หน้าตาคล้ายกันมากๆเพราะโรงงานเนี่ยโกงวัดไม่ต้องเสียเวลาไปแกะบล็อกใหม่เห็นหน้าคล้ายกันแค่เปลี่ยนนะรายละเอียดเล็กน้อยมีเหรียญหลวงพ่อนึงที่หน้าคล้ายพ่อแช่มพ่อฉลองอ่ะคนใต้จะต้องรู้ดีซึ่งถ้าเป็นเหรียญพ่อพุทธตายเลยเหรียญพ่อพุทธตายเลยใช่ไหมฮะพ่อพุทธเนี่ยหน้าเดียวกันหมดเลยหลังวัดหนึ่งเป็นธรรมจักรหลังวัดหนึ่งเป็นชื่อหลวงปู่ใจวัดเสด็จหลังวัดหนึ่งเป็นยันใบพัดคุณเห็นไหมหลังยักษ์หนึ่งเป็นพุทธสังนิลงพศแต่เป็นหน้าเดียวกันหมดเลยอันนี้คือเรื่องราวนะการ
ผลิตเหรียญโบราณอีก1ยุคเราเรียกสิ่งนี้ว่าการถอนบล็อกนี่แหละครับการถอนบล็อกฉะนั้นในอดีตเนี่ยนะฮะคุณจะเห็นว่าเหรียญเนี่ยนะหน้าคล้ายๆกันแต่มีรายละเอียดผิดเพี้ยนเล็กน้อยเพราะยุคแรกนะเราสรุปใจความนะยุคแรกแกะทีละอันโอเคช้าที่แกะแล้วถอนถอนตัวนี้เหล็กกล้าตัวนี้เหล็กนิ่มถอนเอาเหล็กนิ่มไปทำให้เป็นเหล็กกล้าพอเป็นเหล็กกล้าเสร็จไปตำใส่เหล็กนิ่มได้2บล็อกจะตำไปอีกตัวเป็น3บล็อกก็ได้ถูกไหมฮะเหล็กกล้าอันนี้คือการถอนบล็อกนี่พอถอนบล็อกเสร็จนะไปแต่งในตัวเมียช้าแต่งในตัวผู้เลยปัจจุบันทำบล็อกตัวผู้หมดแล้วเต่าสุขใจเอ้ยเต่าสุขใจเนี่ยนะผมบอกเลยแกบล็อกตัวผู้ทำบล็อกตัวเมียมากกว่า4บล็อกเพราะเต่าสุขใจสร้างเป็นแสนองค์ใช่ไหมฮะฉะนั้นเป็นแสนองค์ตัวตักตัวเดียวไหมผมบอกไม่มีทางเป็นไปได้ที่เต่า 100,000 องค์จะใช้ตัวตักตัวเดียวคุณไปดูเต่าสุขใจเถอะตัวตักไม่เหมือนกันหรอกครับเพราะเต่าสร้าง 100,000 องค์โอเควันนี้ผมฝากเรื่องราวของนะฮะการถอนบล็อกไว้แต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวไปดูวิวัฒนาการการผลิตเหรียญในยุคโบราณที่เลยจากยุคการถอนบล็อกขึ้นมายุคการถอนบล็อกพอคุณผลิตเหรียญเสร็จใช่ไหมคุณเคยสงสัยไหมกระไหล่ทองทำยังไงกระไหล่ไฟทำยังไงลมดำทำยังไงลมยาทำยังไงและมันมีคำจำกัดความของอย่างหนึ่งของนักเล่นพระอย่างผมคือกระไหล่แท้พระแท้เลยผิวแท้พระแท้เลยแต่คุณจะรู้ว่าอันเนี้ยมันถึงยุคไม่ถึงยุคแท้ไม่แท้เนี่ยคุณต้องรู้วิธีการผลิตเหล่านี้ด้วยครั้งหน้านะครับผมจะพาไปพบกับเทค3นะต่อเรื่องราวจากยุคการถอนบล็อกจากยุคเหรียญตีกระบอกนะฮะมาเป็นยุคเหรียญเลื่อยเหรียญลงยาและการทำผิวพระหรือกะไหล่ของพระเครื่องอ่ะโอเคนะครับผมเท่ากับวันนี้ผมได้นะบอกเกี่ยวกับวิวัฒนาการการถอนบล็อกไปเป็นอีกหนึ่งข้อมูลซึ่งผมคิดว่ามีประโยชน์กับแฟนเพจสันขวานไม่มากก็น้อยโอเคครับพี่ก็บอกว่ากรรมวิธีแต่ละร้านจะมีเทคนิคและจะไม่ค่อยเปิดเผยข้อมูลเป็นคำถามที่ดีมากเพราะผมบอกเลยว่าโรงงานจะไม่ยอมให้ในอดีตนะบล็อกก็ออกจากโรงงานไม่ได้คือคนที่ไปสั่งร้านทำเหรียญเนี่ยจะมีหน้าที่แค่นะมาสั่งแล้วสุดท้ายก็มาจ่ายตังค์รับเหรียญกลับไปคุณอยากรู้เรื่องไหมว่าในอดีตเนี่ยการสร้างเหรียญจะทำได้ยังไงผมบอกนะครับว่าการสร้างเหรียญอดีตบอกว่ากรรมการวัดไปสั่งสร้างผมพูดเลย impossible เป็นไปไม่ได้ล้านเปอร์เซ็นต์ถ้าทุกวันนี้เหรียญในอดีตยังบอกว่ากรรมการวัดเนี่ยนะฮะพากันไปสั่งนะร้านรับทำเหรียญทำเหรียญบอก impossible เป็นไปไม่ได้ล้านเปอร์เซ็นต์ในอดีตนะครับการจะสร้างเหรียญพระคณาจารย์เนี่ยเพื่อนๆโฟกัสไปเลยนะหลวงพ่อแล้วแต่ในปี2458596162636465666667ก่อนปี70เนี่ยนะสร้างเหรียญได้องค์นั้นเก่งองค์นั้นมีความสำคัญเพราะจะสร้างเหรียญได้ต้องมี1ข้าหลวงข้าหลวงเนี่ยนะคือตำแหน่งของคนที่กินสัตดินาในอดีตจะมีนะมูนะหมื่นขุนนี่นะพญาเจ้าพญาเนี่ยที่เขาเรียงลำดับเหล่านี้คือเรียงลำดับการกินสัตดินาที่ดินเรียงลำดับการกินสัตดินาที่ดินเราเรียกว่าข้าหลวงก่อนเราเรียกว่าข้าหลวงก่อนนะฮะจะอยากสร้างเหรียญให้หลวงพ่อเนี่ยนะทางวัดอยากสร้างเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณหลับตานึกนะร้อยกว่าปีที่แล้วชาวบ้านเนี่ยบางครั้งเนี่ยทองคำแท้ๆยังไม่เคยเห็นเลยทำนาแค่เอาข้าวไว้กินเก็บผักเก็บหญ้ากินนะฮะจะไปนึกถึงเรื่องการสร้างเหรียญเนี่ย
มันเป็นเรื่องไกลตัวไกลความคิดของชาวบ้านมากให้ต่อเป็นชาวบ้านเป็นนะฮะวัยยาวัจกรเป็นอุปถากเป็นลูกศิษย์นะฮะเป็นสัปเหร่อก็คิดไม่ได้สาเหตุที่สมัยก่อนเนี่ยเหรียญจะสร้างได้ต้องมีส่วนประกอบ2อย่างใหญ่ๆ1ข้าหลวงที่นับถือหลวงพ่อองค์นั้นเช่นนายอำเภอผู้ว่านายอำเภอผู้ว่านะเชื้อพระวงศ์หรือไม่ก็คนรวยที่มีคอนเนคชั่นกับเชื้อพระวงศ์เพราะการจะออกทุนสร้างเหรียญเนี่ยแล้วก็ไปให้ความมั่นใจกับร้านเนี่ยร้านแรกเนี่ยนาขาชลุปกรณ์ผมบอกเลยตอนที่มีร้านเดียวเนี่ยนะคนที่จะนะติดต่อสร้างเหรียญกับร้านนาขาจารุปกรณ์ได้คือต้องเป็นนักเรียนกฎหมายหรือว่าเป็นข้าหลวงที่มีความรู้จักกับเจ้าของร้านก็คือนะฮะหลวงพุทธิสารประสิทธิ์หรือท่านอัมพรจารุปกรณ์คุณเห็นไหมฮะแม้ว่าจะเป็นเหรียญลูกสุกว่าของมะขามเท่าถูกสร้างโดยหลวงสุภชาลาสัยพี่บอกว่าอยากทราบวิธีการสร้างเหรียญนักปกกิ่วหลวงปู่สุขอ๋อผมบอกเลยคลิปหน้าเพราะว่าการยังไม่ต้องรีบนะวันนี้เดี๋ยวจัดตรงนี้ก่อนอยากรู้อะไรผมบอกคุณหมดแหละคุณมีความสงสัยใช่ไหมล่ะว่าพิธีที่จัดปลูกเสกนั่งมีปู่สุขนะครับมีปู่สุขอยู่ตรงนั้นมีพระครูรวมอยู่ตรงนั้นเป็นพิธีปลูกเสกนาคปกจริงหรือเปล่าทุกอย่างมีคำตอบหมดครับเพราะทุกอย่างมีการบันทึกเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันตรงนั้นเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนคลิปหน้าผมคลิปต่อไปดีกว่าเดี๋ยวผมมาร์กไว้แอดมินมาร์กไว้ด้วยนะฉันบอกว่านะดูดิครับเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท่าผู้ที่เป็นธุระในการจะสร้างคือหลวงสุขพัชราสายทำไมหลวงสุขพัชราสายถึงสร้างเหรียญให้ปู่สุขหลวงสุขพัชราสายเป็นใครชื่อคล้ายๆสนามบอลในกรทมนะฮะเป็นลูกเขยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เห็นไหมนะเหรียญหลวงปู่ดีวัดบ้านยางขุนรามบริลักษ์เป็นผู้สร้างขุนรามบริลักษ์เป็นใครมาจากไหนเหตุไฉนมาสร้างเหรียญให้หลวงปู่ดีเล่าเคยเป็นนายอำเภอท่าผาไงนายอำเภอบ้านโป่งนะอดีตก็คืออำเภอท่าผาผมบอกเลยว่าชื่ออำเภอในแต่ละอดีตคุณไปหาข้อมูลพระทหารในชื่ออำเภอปัจจุบันจะไม่เจอเพราะในอดีตอย่างราชบุรีเนี่ยนะอำเภอแผ่แขวงเขาเรียกเป็นแขวงแขวงแพงกวยปัจจุบันเป็นอำเภอดำเนินแขวงท่าผาปัจจุบันเป็นบ้านโป่งแขวงลาดบัวปัจจุบันเป็นท่ามกานะฮะแขวงธรรมเสนปัจจุบันเป็นอำเภอเมืองถูกไหมฮะปี2457ข้าม58ถึงมีการปรับเขตการปกครองใหม่ถึงมีการเปลี่ยนชื่ออำเภอกันเรื่องราวแบบนี้ในอดีตเพื่อนๆต้องรู้ด้วยก่อนต้องเข้าใจเรื่องราวตรงนี้ก่อนนะฮะเหรียญพ่อหัวเหรียญพ่อฟ้านี่หลวงพิชิตสงครามเป็นผู้สร้างเหรียญพ่อชุ่มวัดท่ามะเดื่อใช่ไหมฮะขุนแก้วกัญจรีเขตเป็นผู้สร้างคุณจะเห็นว่าแต่ละเหรียญเนี่ยขุนหลวงเป็นผู้สร้างหมดเลยคือเป็นนักกฎหมายหรือเป็นคนใหญ่คนโตที่สามารถดีลกับร้านรับทำเหรียญได้ร้านนาถาจารุปกรณ์เนี่ยเป็นร้านที่คอนเนคชั่นตรงกับโรงกษัตริย์สิทธิการเมื่อรับงานได้ปีละ4เหรียญ5เหรียญเริ่มไม่เพียงพอแล้วยิ่งต้องบอกว่าต้องจ่ายเงินนะสดต้องอะไรต้องแบบมีคอนเนคชั่นมากๆเนี่ยทำให้วัดต่างๆเนี่ยซึ่งไม่ได้มี power ขนาดนี้สร้างเหรียญไม่ได้ก็เกิดทางเลือกใหม่ก็คือร้านของเท่าแก่ง่วนจั๊วแซ่ฮั่งคือร้านฮั่งเตียนเซ็งร้านฮั่งเตียนเซ็งเนี่ยถ้าจะไปทำเหรียญกับร้านเตียนเซ็งพาไป2คนไม่ต้องจ่ายตังค์เยอะคือ1ข้าหลวงกับทางวัดถ้าคุณไปดูในบันทึกการสร้างเหรียญพระหลังวัดกลางจะมีข้าหลวง1คนมีมหาแหวนซึ่งเป็นทางพระ1คนไปค้ำประกันสร้างเหรียญพระลุงท่ากระบือ69ร้านฮั่งเตียนเซ็ง2469เห็นไหมครับนะมีข้าหลวงที่เป็นสสสมุทรสงสาครคนหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้หลวงประสานศิริราชอะไรสักอย่างกับพระหวดซึ่งเป็นพระคู่บุญหลวงพ่อลุงเห็นไหมก็จะมีพ่อหวดเนี่ยกับพ่อลุงเนี่ยเคยมาปลุกเสกสมเด็จวัดท่าพูดไว้รุ่นหนึ่งด้วยนะบางคนไม่รู้ทุกอย่างไม่มีความบังเอิญทุกอย่างไม่มีความบังเอิญนะครับมีทางวัดค้ำหนึ่งมีข้าหลวงค้ำหนึ่งไม่ต้องจ่ายตังค์สร้างได้นี่เรื่องราวต่างๆนะครับเป็นแบบนี้นี่อันนี้ก็คือรูปของนะเท่าแก่ง่วนจั๊วแซ่ฮั่งซึ่งนะทำสร้างร้านรับทำเหรียญฮั่งเตนเซ็งขึ้นมาเป็นคู่แข่งของร้านนาถาจารุปกรณ์ในอดีตนะครับ
อ่ะอันนี้คือเรื่องราวที่ผมจะนะบอกให้เมื่อเข้าใจเรื่องราวคืออาการที่จะผลิตเหรียญในอดีตได้ก่อนถ้าบอกโอ้โหทางวัดไปสร้างกรรมการวัดไปอ่ะผมบอกว่าสมัยก่อนนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะครับก็ต้องนะนายอำเภอคนนี้ศรัทธาหลวงพ่อองค์นี้ถึงออกทุนอยากให้มีเหรียญสร้างเหรียญให้แล้วผมถามว่าถ้าไม่เก่งจริงอ่ะขุนหลวงเจ้าพญาจะศรัทธาไหมถ้าพระองค์นั้นไม่เก่งจริงเนี่ยนะฮะจนทำให้นะฮะขุนทั้งหลายหลวงทั้งหลายเจ้าพญาทั้งหลายศรัทธาเนี่ยจะมีโอกาสมีเหรียญไหมฉะนั้นคุณหลับตามนึกเลยในอดีตยุคเก่าๆมีเหรียญหลวงพ่ออะไรองค์นั้นต้องเก่งหมดองค์นั้นต้องไม่ธรรมดาหมดถูกไหมฮะเพราะวัดธรรมดาสร้างเหรียญไม่ได้นี่ไม่ว่าจะเป็นปู่เข็มเห็นไหมฮะปู่เทียนวัดป่าไก่ซึ่งเจ้าฟ้านิพันธ์พานุพงศ์เป็นผู้สร้างเหรียญให้นี่ได้รับการอุปถัมภ์จากนะฮะเชื้อพระวงศ์เลยอย่างเหรียญปู่เผือกพระทองรับประคุณทำไมถึงมีเหรียญทองคำนี่เพราะว่ามีคุณนายคนนึงนะที่นะใช้นามสกุลเหมชะญาติเหมที่แปลว่าทองคำที่เขาบอกว่าทองคำของนะฮะคุณหญิงท่านเนี้ยนะเรียงเป็นกิโลยังไม่หมดในทองคำบ้านแกถึงมีนามสกุลเหมชะญาตินะฮะนับถือปู่เผือกพระทองรับประคุณมากเหรียญหลวงปู่เผือกพระทองรับประคุณจึงมีเนื้อทองคำแล้วปู่เผือกเก่งไหมเก่งไม่เก่งไม่รู้ครับกิ่งส่วนเต่าของรัชกาลที่5ปู่เผือกว่าทอนพระคุณเป็นผู้นะฮะได้รับนะการไว้วางใจจากรัชกาลที่5ให้สร้างทุกอย่างไม่มีความบังเอิญนะครับอ่ะนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปพูดคุยกันถึงเรื่องราวต่างๆกันต่อหรือจะอัดคลิปอีกสักเทปไหมมีเราค่อยตัดเอากี่ทุ่มแล้วเนี่ยโอ้สามทุ่มเพื่อนๆยังอยากฟังกันต่อไหมล่ะถ้ายังฝากอยากฟังกันต่อนะครับกด9มาถ้ากด9มาเนี่ยผมจะจัดหนักให้กับข้อมูลของพระเกจิในอดีตสัก1พระเกจิที่เถียงกันไม่จบไม่สิ้นเนี่ยเดี๋ยวจะจัดให้สัก1พระเกจินะครับต้องการมีผู้สูงศักดิ์สร้างนะครับแน่นอนครับผมบอกเลยนะฮะคนธรรมดาสร้างไม่ได้อยู่แล้วครับต้องมีพอกันเก่งมากพอกันเป็นเขมรนะเขาบอกพ่อกันเป็นคำเอ็นนะผมไม่รู้ว่าหลายท่านจะนะรู้กันหรือเปล่านะครับผมอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวจะจัดให้สักหนึ่งหลวงพ่อนะครับโอเคครับผมโอเคใช่ก็คือผมบอกว่าเหรียญยุคใหม่อ่ะเล่นยากเพราะวิธีการผลิตเหรียญเก๊กับวิธีการผลิตเหรียญแท้เป็นเครื่องมือตัวเดียวกันแต่เหรียญเก่าเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าจะทำการก๊อปปี้หรือเก๊ให้เหมือนเป็นเรื่องยากมากนะครับเป็นเรื่องยากมากโอเคอ่ะนะครับโอเคอ่ะนี่มีกี่ก้าวเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10น้อยอ่ะน้อยมากน้อยมากยังไม่เยอะเลยปัดหน้าจอดิฮะปัดหน้าจอดิอ๋อต้องปัดหน้าจอเหรอครึ่งร้อยแล้วพี่เอาเหรออ๋อถ้าปัดหน้าจออ่ะงั้นผมจัดให้เกี่ยวกับเหรียญหนึ่งนะผมจัดให้กับเหรียญหนึ่งหลวงพ่ออินวัตตานบำรุงกิจดีกว่าอันนี้ค่อนข้างจะเป็นประเด็นนะฮะดราม่าสำหรับผมบ้างก็ถ้าผมพูดอะไรตรงไปไม่ตรงใจใครไปบ้างอะไรบ้างก็อย่าสื่อสารแล้วกันคือเป็นเหรียญหนึ่งที่ผมบอกว่าผมค่อนข้างจะของขึ้นแล้วก็เฟลก็คือเหรียญรูปหัวใจเหรียญหนึ่งนะครับพี่ว่าบางคนบอกโคดังนะเหรียญรูปหัวใจเหรียญหนึ่งใช่นะครับแอดมินรู้จากภาพของพ่อไหมลูกนะเหรียญรูปหัวใจเหรียญหนึ่งซึ่งในหนังสือนะอดีตทุกเล่มเรียกว่าหลวงพ่อดำอินทสัตโลวัดตาลบำรุงกิจคือเหรียญนี้คือเหรียญนี้หลวงพ่อดำอินทัสโรวัดตาลบำรุงกิจมีการเขียนหนังสือเป็นข้อความในหนังสือรวบรวมพระเกจิราชบุรีซึ่งคนราชบุรีไม่ได้เขียนบอกเลยพ่อดำเนี่ยบวชตั้งแต่ปีพ.ศ. 2402
บวช 2,402 โดยองค์นั้นบวชองค์นี้บวชนู่นนี่นั่นมาผมบอกเชื่อไหมครับว่ามีความจริงอยู่ประมาณถ้าร้อยหนึ่งนะมีความจริงประมาณ 3% คุณคิดว่ามันหนักไหม 100% มีความจริงอยู่ 3% เนี่ยผิดทั้งชื่อผิดทั้งอุปชาผิดทั้งปีผิดตั้งอะไรทั้งหลายแหล่ทั้งหมดเลยนะครับบอกว่าบวชปี2,402อุโบสถวัดตาลบำรุงกิจแต่วัดตาลบำรุงกิจสร้างปี2,417นี่บวชก่อนนะบวชอนาคตนะนั่งถามแม่ชีบวชกันเลยนะนะบวชนั่งตรงนี้ปุ๊บรู้เลยว่าอีก10กว่าปีจะเกิดวัดขึ้นนะตรงนี้นะครับมัวสวดตัวเหลงหมดอุปชานู่นนี่นั่นบอกพ่อฟักวัดบ้านโป่งนะถูกบวชโดยหลวงพ่อดำวัดตาลจินตนาการแล้วก็เขียนมาจนพาราพระราชบุรีเนี่ยไม่เล่นกันมาเป็น30ปีเพราะฟังอย่างนั้นก็ไม่ใช่ยังเหรียญเนี่ยผมบอกเลยพ่ออินวัดตาลบำรุงกิจด่าเลยใครอยากจะเรียกอินก็เรียกไปกูจะเรียกดำใจจะทำไมมันเล่นพระมากี่ปีนู่นนี่มันนะถ้าใครอยากจะขายเป็นพ่ออินกูไม่ซื้อถ้าอยากจะขายเป็นพ่อดำกูซื้อผมบอกเลยว่าก็คุณก็แขวนไปนะเวลาจะถูกยิงพ่อดำช่วยด้วยเหมือนผมไปกับคุณเนี่ยนะฮะคุณจะจมน้ำตายนะนะสอนรามช่วยด้วยผมชื่อโอ๊ตผมจะไปช่วยคุณปะคุณแขวนไปปุ๊บเนี่ยนะคุณจะเจอพ่อดำช่วยด้วยพ่ออินก็นั่งเฉยไม่ได้เรียกเราเนี่ยเรียกพ่อดำก็ให้พ่อดำมาช่วยสิคือไม่ใช่ผมบอกนะว่าเอาความแน่ใจมานั่งคุยงานเหรียญนี้นะครับผมตอนที่ผมจะทำงานประกวดทำหนังสือพลักเครื่องขึ้นมาผมบอกเนี่ยพ่ออินผู้ใหญ่ทุกคนล็อบบี้เลยถ้าโอ๊ตทำหนังสือว่าเหรียญนี้เป็นพ่ออินเราจะไม่ช่วยงานประกวดโอ๊ตเราจะไม่เอาด้วยกับสิ่งที่โอ๊ตจะทำคุณเป็นผมคุณรู้สึกยังไงผมก็บอกไปว่าครับทุกวันนี้พี่ห่วงเรื่องพ่ออินหรือพ่อดำเพราะอะไรเพราะกลัวว่าที่เล่นกันอยู่ราคามันจะลงใช่ไหมผมจากการประกวดผมลงทุนตั้งหลายล้านพี่แค่อีกแค่ผมจะรับซื้อเหรียญพ่อดำให้พวกพี่สบายใจให้กำไรพี่คนละหมื่นเนี่ยผมคงไม่กระเทือนตอนนั้นผมบอกเลยถ้าใครกูคิดว่าข้อมูลนี้เปิดเผยมาแล้วเหรียญ นี้จะราคาลดลงอดีตซื้อเท่าไหร่ผมบวกกำไรให้เหรียญละหมื่นเอามาขายผมให้หมดถูกไหมพอพี่ไม่มีผลประโยชน์แล้วถูกไหมฮะพี่ก็สบายใจละถูกไหมก็คือถ้าควรจะลงเนี่ยบวกกำไรไปเหรียญละหมื่นผมซื้อให้หมดเลยเหรียญแบบนี้ผมเล่นพระมาพี่10กว่าปีผ่านมือผมมาแท้ๆยังไม่ถึง10เหรียญเลยถูกไหมครับเราก็กล้าซื้อเพราะว่าเหรียญมันมีไม่เยอะแต่สิ่งที่เราอยากจะบอกก็คือสิ่งที่พี่เขาไม่รู้ว่าพ่ออินเนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดไหนพ่อดำเนี่ยนะผมบอกเลยมีตัวตนครับแต่เราต้องดูด้วยว่าเหรียญเนี้ยสร้างปี2459 2459ตอนนั้นใครเป็นเจ้าอาวาสแค่นี้เองนะครับแค่นี้เองนะ2459ตอนนั้นใครเป็นเจ้าอาวาสเหมือนกับโรงเรียนหนึ่งผอ.นะเปลี่ยนผอ.นะ10ปีครั้ง5ปีครั้งแล้วตอนปีนั้นน่ะถูกไหมฮะที่มีการจัดงานยิ่งใหญ่ฉลองโรงเรียนขึ้นมาใครเป็นผอ.เหรียญนี้ครับผมบอกเลยพ่อดำอินทสโลแขวนยังไงเรียกยังไงพ่อดำก็ไม่มาช่วยเพราะนะหลังเหรียญเนี่ยตรงเนี้ยบาลีตรงเนี้ยคืออินนะทะนี่อินทะสุอินทะสุนะอินทะแหมขึ้นมาดิผิดบรรทัดไอ้หนูขึ้นมานี่อินทะออนออินทะสุวันหนีพี่ไปใหญ่เลยเอาใจเย็นลูกนี่อินทะสุวันโนเห็นไหมฮะถ้าอินทะสโลเนี่ยก็อินทะสะโลนะจะจบแค่ตัวนี้จะไม่มีตัวโนเพิ่มมานะอันนี้คืออินทะสุวันโนนะครับอินทะสุวันโนซึ่งชื่อฉายาเนี่ยเป็นชื่อฉายาหลวงพ่ออินแล้วหลวงพ่ออินเนี่ยผมอยากจะบอกเลยท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอ
สองอำเภอคำว่าสองอำเภอของผมคืออะไรนะเหรียญเนี่ยมีบันทึกถ้าคุณไปค้นบันทึกทุกอย่างคุณจะเจอเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูบันทึกในหนังสือก่อนเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับมีบันทึกในหนังสืออยู่2เล่มแอดหนังสือผมไปแล้วและแอดมินนะฮะมีบันทึกในหนังสือ2เล่มนะครับหนังสือเล่มแรกคือหนังสือนะอาณาจักรวัดทั่วประเทศไทยอยู่ที่เจ้าโอมเจ้าโอมไปถ่ายรูปมั้งนะและก็หนังสืออีกเล่มนึงคือหนังสือบันทึกของวัดหลัก6ไม่ได้เกี่ยวกับวัดตาลเลยแต่มีบันทึกอยู่ในนั้นนี่ไปเอาหนังสือตัวจริงมาลูกพาเขาหาเจออยู่แล้วแต่หนังสือตัวจริงอยู่ร้านเจ้าองค์ไปเอาหนังสือตัวจริงให้หน่อยนะครับนี่อันนี้คือหนังสือบันทึกของวัดหลัก6กับหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะครับคือหนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักรไทยนะครับถ้าคนอ่านหนังสือเยอะๆอ่ะคุณก็จะเจอเรื่องราวอะไรเยอะขึ้นทุกวันนี้ปีมรณภาพพ่ออินยังไม่รู้กันเลยใช่ไหมปีมรณภาพพ่อยังไม่รู้กันเลยอ่ะเอาในหนังสือเล่มนี้ก่อนนี่ในหนังสือเล่มนี้ก่อนนะฮะในลำดับเจ้าอาวาสของวัดตาลบำรุงกิจข้างในหนังสือเล่มนี้จะมีลำดับเจ้าอาวาสแต่ผมก็ไม่รู้นะว่านักเล่นพระที่เขาซื้อขายพระกันเนี่ยเขาเคยเจอหนังสือเล่มนี้แล้วเขาเคยอ่านข้อมูลในนี้บ้างไหมนะครับคือหนังสือเล่มนั้นกระดาษจะเป็นสีขาวแอดมินลูกนะครับในหนังสือนะครับลำดับเจ้าอาวาสนะของวัดตาลบำรุงกิจนี่ผมจะมีหนังสือเหล่านี้ไว้อ่านเยอะนะครับมีหนังสือเหล่านี้ไว้อ่านเยอะเราเป็นคนชอบอ่านนะครับเป็นหน้ากระดาษสีขาวแอดมินที่พี่จะขีดเส้นใต้ชื่อหลวงพ่อไว้นี่ขยายเลยนี่นะเพื่อนๆดูนะขยายเฉพาะนะท่อนล่างอันนี้ขึ้นมายกเนี่ยวัดตาลบำรุงกิจยกขึ้นมาในบันทึกของหนังสือเล่มนี้นะครับในบันทึกของหนังสือเล่มนี้นะเขาก็เขียนไว้นี่นะว่าเจ้าวาดรูปแรกเอาขึ้นมาที่ว่างๆรูปอะไรบางอย่าให้ตัวหนังสือเข้าบานหนังสือเอาขึ้นมานี่เจ้าวาดที่สัมนามคือ1พระดำเห็นไหมครับพระดำรูปที่2พระทองรูปที่3พระอินเห็นไหมครับฉะนั้นหลวงพ่อดำมีอยู่จริงเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกแต่ท่านไม่ได้อยู่ในปี2459ที่สร้างเหรียญที่อยู่ในปี2459ที่สร้างเหรียญคือหลวงพ่ออินจะรู้ได้ยังไงนะว่าท่านอยู่ในปี2459ก็จะมีข้อมูลในหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือของวัดหลัก6นะฮะเกี่ยวอะไรเดี๋ยวเราไปเปิดดูกันแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าสรุปขมวดเกี่ยวกับประวัตินะฮะเหรียญรูปหัวใจให้ฟังนี่นะเขาก็ได้เขียนไว้ว่านี่วัดหลัก6ไม่ได้เกี่ยวกับวัดตาเลยนะนี่นะในปีพ.ศ. 2450เห็นไหมในข้อความเขียนว่าวัดหลัก6เนี่ยนะเกิดการว่างเจ้าวาดในปี2450ได้มีเจ้าอธิการอินทะสุวรรณโนเจ้าอาวาสวัดตาลบำรุงกิจเรียกประชุมแล้วให้พระอธิการเล้งเนี่ยขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดหลัก6นี่ปี50นะ50แสดงว่าปี50เนี่ยพ่ออินทะสุวรรณโนเป็นเจ้าคณะอำเภอแล้วและมีตัวตนอยู่ในปี50ท่านมรณภาพ58ป่ะพี่โอ๊ตแล้วเหรียญ59เนี่ยเป็นพ่อดำเป็นเจ้าอาวาสแล้วพ่อดำสร้างหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันอีกหน้านึงของหนังสือเล่มนี้นะครับอีกหน้าหนึ่งของหนังสือเล่มนี้อันนี้ปี50นะ50โอเคพ่ออินมีชีวิตอยู่นี่50พ่ออินมีชีวิตอยู่ไปอีกหน้าหนึ่งนะต่อไปนะอีกหน้าหนึ่งคืออาจารย์บุญเถ่งนี่อาจารย์บุญเถ่ง50นะเรามานะ50พ่ออินมีตัวตนและมีชีวิตแล้วนะครับ
คราวนี้ไปดูปีที่บวชนะอาจารย์บุญเถงก็คือทั้งพ่อเล้งทั้งอาจารย์บุญเถงเนี่ยเป็นเจ้าอาวาสวัดหลัก6ทั้งคู่มีบันทึกเกี่ยวกับประวัติของพ่อเล้งและอาจารย์บุญเถงว่าอาจารย์บุญเถงโชติบาโลนี่เอาปีอุปัชฌาย์ขึ้นมาเอาปีที่บวชขึ้นมานะครับเอาปีที่บวชขึ้นมาเอาข้อมูลด้านล่างขึ้นมานะเอามาให้ใกล้มือหน่อยนี่เห็นไหมครับเพื่อนๆอ่านนะนี่ในการบวชปี2460นี่บวชพระสีมาวัดภูหาสวรรค์ก็คือวัดที่พ่อติ๋วอยู่เห็นไหมปี2460มีการบวชขึ้นใครเป็นอุปัชฌาย์พระครูอินทสุวรรณโนวัดตามลุกิจเป็นอุปัชฌาย์ฮั่นแน่แสดงว่าปี60เนี่ยพ่ออินก็ยังมีชีวิตอยู่50ตั้งเจ้าอาวาสวัดหลัก6ตั้งอาจารย์เล็กพ่ออินก็อยู่60บวชหลวงพ่อบุญเถงพ่ออินก็เป็นอุปัชฌาย์ชัดเจนเดี๋ยวทราบปี59จะเป็นเหรียญใครแล้วครับอันนี้เป็นข้อมูลที่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในอดีตบางคนก็พูดไปแล้วก็ยอมรับไม่ได้ก็เกิดประเด็นขึ้นมาประเด็นหนึ่งก็เกิดประเด็นขึ้นมาประเด็นหนึ่งเอาภาพลงอันนี้คือแม้มีบันทึกในหนังสือนะคนก็ยังว่าโอเคยังไม่สนใจนี่เก็บนะเอาลงจะเล่าให้ฟังนะครับฉะนั้นนะก็มีคือหาทางออกไม่ได้แล้วด่าเราไว้เยอะตอนนั้นด่าเราไว้เยอะหาทางออกไม่ได้แล้วก็บอกกันว่านะหลวงพ่ออินเนี่ยท่านชื่ออินแต่ตัวดำก็เลยบางคนก็เลยเรียกว่าผมก็ดำเพราะท่านตัวดำเกิดทันหลวงพ่อด้วยรู้ด้วยหลวงพ่อตัวดำนะท่านก็เลยนะมีอีกชื่อนึงว่าหลวงพ่อดำนะคือจริงๆหลวงพ่อดำอ่ะมีตัวตนเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกเจ้าอาวาสรูปสองพ่อดำมรณภาพเนี่ยยังไม่ใช่ว่าอินนะเป็นหลวงพ่อทองนะพ่อทองคังคะสุวรรณโนคังคะสุวรรณโนเป็นรักษาการเจ้าอาวาสก่อนที่พ่อทองคังคะสุวรรณโนเนี่ยจะต้องกลับไปเป็นเจ้าอาวาสวัดท่าสุวรรณจึงนะได้แต่งตั้งนะหลวงพ่ออินเนี่ยอินทสุวรรณโนเนี่ยขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดตาบำรุงกิจและสิ่งที่หลายๆคนยังไม่รู้ก็คืออยากจะเอาชนะไงสมัยก่อนเวลาเถียงกันเนี่ยพระองค์ไหนลงหนังสือได้องค์นั้นถือว่าชนะแพ้เก๊ปุ๊บลงหนังสือพิมพ์ปั๊บองค์นั้นแพ้เลยคือเข้าใจมั้ยองค์นี้เถียงกันแพ้เก๊ปุ๊บมีหนังสือที่จะสามารถเครื่ององค์นี้แพ้เลยก็มีการไปทำหนังสือกันมาแล้วก็ลงชื่อเลยหลวงพ่อดำอินทสโลทั้งที่หลังเหรียญก็เขียนอินทสุวรรณโนก็ยังจะมาอินทสโลกันอยู่นั่นนะคืออันเนี้ยไม่ได้รับข้อมูลหรือเถียงกับผมนะคือคุณต้องไปเถียงกับภาษาบาลีทั้งหมดที่เขียนอยู่ในเหรียญยังหลังเหรียญเนี่ยเนี่ยยังหลังเหรียญเนี่ยเอารูปหลังเหรียญขึ้นมาเนี่ยยังหลังเหรียญนะผมบอกเลยว่าพ่ออินเนี่ยตรงทุกอย่างไม่มีความเอิญพ่ออินเป็นพระอุปัชฌาย์1ใน4ที่มีแบบคนนิยมนับถือมากที่สุดเขาบอกในจังหวัดราชบุรีตอนนั้น4รูปถ้าบวชต้องบวชกับ4รูปนี้ถ้าเป็นอำเภอเมืองพ่อห้องถ้าเป็นอำเภอบ้านโป่งปู่เข็มยิ่งใหญ่ไหมปู่เข็มถ้าเป็นดำเนินพ่ออินถ้าเป็นโพธารามพ่อกอมถ้าเป็นโพธารามพ่อกอมจะบวชต้องบวชกับ4รูปนี้เท่านั้นนี่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นนะอย่างหลังเหรียญเนี่ยคุณดูนะนี่ตะหังนี่นะตะหังจะนี่ตะหังจะโตโรที่นังถ้าคุณอ่านเนี่ยนะอันนี้คืออะไรถ้าใครเคยไปดูนะท่องอิทธิปิโส8ทิศเป็นนี่ตะหังจะโตจะโตโรที่นังนี่คือบทฝนแสนหาเขาบอกข้อยินผีเห็นผียังกลัวไล่ผีเนี่ยโอ้โหสุดยอดนะฮะคงกระพันชาตีเป็นเลิศพระอินไล่ผีอะไรจะพิสูจน์ว่าท่านไล่ผีได้นี่ครับคาถานี่ครับฝนแสนหาบทฝนแสนหาเอาไว้ทำน้ำมนต์ไล่ผีปัดลำควานนี่ท่านลงคาถาไว้เลยนี่นะฮะคาถานี่ติหังจะโตโรทินังนี่ฟังอีกฝั่งนึงอีกฝั่งนึงฝั่งนู้นนี่อัสสังวิสุโลปุสสะภุพะ
นี่อันนี้นวหรคุณมงกุฎพระพุทธเจ้าบทคาถานี้คือบทคาถาที่โอ้โหผมบอกเลยว่าเป็นบทคาถาที่ถือว่าเป็นสุดยอดนี่เป็นสุดยอดของหัวใจยอดศิลป์และนวหรคุณนะนี่เนี่ยต้องฟังเนี้ยไกลไปแอดมินเอ้ยมือไปไม่ถึงนี่เนี่ยนี่ฮะอสังวิสุโลปุสะภูพังข้างบนพุทธสังมินี่พุทธสังมินี่นะพุทธสังมินี่เมตตามหานิยมนี่พุทธสังมินี่นะหัวใจยอดศีลนี่นะมหานิยมนี่อันนี้ก็คือชื่อท่านอินทสุวรรณโนแล้วข้างล่างนะนี่ปภะกสังอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเฉพาะหัวใจคาถาตำรับของพระอินทร์วัตตาท่านซ่อนอะไรไว้ในนั้นซึ่งนะอันนี้คือเป็นสิ่งที่บอกว่าเรื่องราวในเหรียญนะมันไม่มีความบังเอิญแต่คุณรู้ถอดรหัสเกี่ยวกับภาษาของภาษาบาลีในนั้นได้หรือเปล่าซึ่งเขาตบเขาชัดเจนด้วยตัวเขาแล้วทุกวันนี้เหรอครับถ้าบอกเล่นเป็นพ่อดำไม่รู้เลยพ่อดำเป็นใครมาจากไหนประวัตินู่นที่นั่นไม่รู้แต่ถ้าวันนี้นะแล้วทุกวันนี้ที่ราคาแพงขึ้นก็เพราะเป็นพ่ออินแล้วถามว่าทำไมเป็นพ่ออินของถึงแพงราคาถึงแพงสภาพแบบนี้300,000คุณซื้อไม่ได้แล้วก็ไม่มีที่ซื้อเนื่องเงินผมว่าต้องแตกเฉียด600,000-700,000เหรียญหล่อที่สวยที่สุดลูกค้าผมยังผมบอกไม่ขายไม่ขายยังขยี้ผมไป900,000 บาททำไมก็ถึงยอมจ่ายราคานี้เพราะเหรียญนี้เป็นเหรียญที่แขวนแล้วด้วยหัวใจคาถาทุกอย่างด้วยศักดิ์ศรีของเหรียญทันชีวิตเหรียญแรกของประเทศไทยคุณตั้งใจฟังนะในอดีตสร้างเหรียญได้ถือว่าเจ๋งเหรียญพ่อเทียนปักไก่เหรียญปูเข็มวัดม่วงเหรียญพ่อยอดสูงสร้างในปี64-65เจ้าฟ้านิพันธ์พานุพงศ์อุปถัมภ์สร้างให้แต่เหรียญนี้สร้างแต่59ชั้นไหนปี59เนี่ยจึงมีคนมาออกทุนสร้างเหรียญให้ท่านซึ่งเป็นเหรียญพระสงฆ์เหรียญแรกของประเทศที่ทันชีวิตเหรียญแรกที่สร้างของพระสงฆ์คือ58เป็นเหรียญไม่ทันชีวิตเพราะจิต59เหรียญเพราะอินเลยทันตัวเลยทุกวันนี้ถ้าผมถามว่าพ่ออินมรณภาพปีอะไรผมเอาทั้งประเทศตอบกันไม่ได้ตอบได้คือคนเดียวจ่าเจ๋งมโนรมผมเอาทั้งประเทศตอบกันไม่ได้พ่ออินต้องตามอังกฤษมรณภาพปีอะไรประวัติเป็นยังไงตอบไม่ได้หรอกเล่นกันแบบนะไม่ยอมไม่ไปเป็นพ่ออินจะให้เป็นพ่อดำก็พูดได้ไม่เต็มปากเขาว่าอย่างนั้นเลยอย่างนั้นบางคนลงหลวงพ่ออินดำบ้าบอคอนแตกเอาแค่นี้นะทุกวันนี้เหรียญนี้เป็นเหรียญพระเกจิที่สร้างทันตัวเหรียญแรกของประเทศไทยปี59สร้างเหรียญได้แล้วภาษาอักขระบนเหรียญกันผีได้เมตตามหานิยมโอ้โหคาถามงกุฎพระเจ้าคุณสุดยอดในกรแขวนเหรียญนี้ไม่ต้องพูดถึงสมัยก่อนถูกแขวนจนเหรียญสึกเหรียญเยี่ยนหมดเพราะแขวนแล้วคนแขวนก็ดีไงเหรียญถ้าแขวนปุ๊บถูกยิงตายเลยเหรียญไม่สึกหรอกครับสวยแต่ถ้าแขวนปุ๊บเนี่ยถูกยิงก็ไม่ตายตกน้ำก็ไม่ตายตกม้าก็ไม่ตายเหรียญก็อยู่กับเรานานเหรียญก็สึกไงพระดีคุณต้องดูนะถ้าสึกเนี่ยแสดงว่ามีเจ้าคุณอยู่กับเรานานไงนะถ้าเหรียญแขวนปุ๊บถูกยิงตายเลยเหรียญไม่สึกหรอกครับยังสวยดีอยู่อานะพ่อยินนะฟังผมวันนี้เลยนะผมเชื่อว่าเป็นข้อมูลที่ใครๆก็ไม่รู้พ่ออินเป็นเจ้าคณะอำเภอคลองแพงพวยอำเภอคลองแพงพวยอำเภออะไรอำเภอคลองแพงพวยตั้งแต่ปี2450ในสมณศักดิ์พระครูวรปีชาวิหารกิจซึ่งสมณศักดิ์พระครูปีชาวิหารกิจคือสมณศักดิ์เดิมของพระอุปชาที่ยิ่งใหญ่ของมณฑลราชบุรีนั่นคือหลวงพ่อช่วงวัดโชติทายกาลามครัวช่วงซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต้องขึ้นกราบนมัสการและมอบทรัพย์ส่วนพระองค์ให้กับครัวช่วงวัดโชติทายกาลามสมณศักดิ์พระครูนะวรปีชาวิหารกิจได้ใช้แค่2รูปคือพ่อช่วงและหลวงพ่ออินนี่แหละครับพ่อช่วงวรภาพ49ยกให้พ่ออินขึ้นเป็นเจ้าคณะแขวงแพงหัวท่านไม่เอายังไงท่านก็ไม่เอาไม่รับด้วยความเต็มใจนะแต่สุดท้ายด้วยนะคุณสมบัติทุกอย่างของท่านก็ถูกคณะสงฆ์ให้รับ
หลังจากนั้นในปี2457คาบ58แบ่งเขตการปกครองอำแขวงคลองแมงพวยหายไป5758แขวงคลองแมงพวยหายไปกลายเป็นอำเภอดำเนินสะดวกในอดีตอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะแขวงคลองแมงพวยคืออำเภอดำเนินนะแขวงท่านักรถประดูคืออำเภอปากท่อแขวงธรรมเสนคืออำเภอเมืองปัจจุบันแขวงเจ็ดเสมียนคืออำเภอโพธารามแขวงท่าผาคืออำเภอบ้านโป่งแขวงลาดบัวคืออำเภอท่ามะกาฉะนั้นเวลาคุณหาประวัติพระหาในชื่ออำเภอปัจจุบันไม่มีทางหาเจอคุณต้องย้อนไปหาชื่ออำเภอในอดีตคุณถึงจะหาประวัติของนะพระเถราจารย์ยุคเก่าๆเหล่านี้ในหมวดนะสังฆาธิการเจอฉะนั้นท่านเป็นเจ้าคณะแขวงแพงพวยบางคนบอกเจ้าคณะแขวงแพงพวยกับเจ้าคณะอำเภอนันสะดวกคนเดียวกันเหรออ่านะคนเดียวกันถามว่าทำไมคนเดียวกันก็ปี58เขาเปลี่ยนไงจากนะแขวงท่าเรือแพงพวยมาเป็นอำเภอดำเนินสะดวกท่านมรณภาพในปี2467เฮ้ยไม่ตรงไม่เคยปรากฏปี2467ว่าหลวงพ่อดำหรือหลวงพ่ออินตายปีนี้ไม่เคยปรากฏหรอกครับเพราะคุณก็ก๊อป Google มาเพราะคุณก็อ่านแต่หนังสือเก่าๆแล้วก็ก๊อปปี้กันมาที่ถามว่าเรียนที่กรรมการวัดเริ่มสร้างโรงงานได้ด้วยตัวเองใช้หลวงพ่อเงินวัดต้นหอมไหมครับโอ้ใช่อยู่แล้วผมก่อนนั้นอีกครับก่อนนั้นอีกเพราะพอมีโรงงานนะพอมีร้านรับทำเหรียญขึ้นมาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะทางวัดรู้ว่าเหรียญเนี่ยทำออกมาแล้วสามารถหาเงินรวมใจชาวบ้านนะเริ่มได้ตังค์อ่ะเริ่มรวมบุญแล้วศรัทธาได้กรรมการวัดมรรคนายกวัดก็เลยมีส่วนในการไปสั่งสร้างก่อนพ่อเงินประวัติพ่อเงินเนี่ยผมอยากรู้นะทุกวันเนี้ยใครเป็นอุปชาพ่อเงินเนี่ยผมเอาคุณยังงงๆยังงงงวยอยู่เลยโอ้ใครเป็นอุปชาพ่อเงินนะที่หอมยังงงงวยอยู่เลยก็จริงๆนามสกุลพ่อเงินนนทยหอมเนี่ยคุณยังก๊อปปี้กันมาผิดๆเลยนามสกุลท่านร่วมภูลไม่ใช่ร่วมภูก็ยังก๊อปกันมาผิดๆโอ้ท่านเล่าเรื่องนี้เดี๋ยวยาวแต่ถ้าเกิดว่าฟิลมันได้กดก้าวไปเยอะๆกดหัวใจเยอะๆเดี๋ยวผมจะยาวไปถึงเรื่องราวเกี่ยวกับขุดของหลวงพ่อเงินเลยอ่ะนะครับถ้าข้อมูลนี้มีประโยชน์นะคุณกดไลค์กดแชร์ออกไปถ้าอยากจะให้ผมจัดแบบเต็มแม็กยาวๆคุณกดก้าวมากดไลค์กดแชร์ออกไปนะจะเล่าให้ฟังก่อนเล่าขอที่ก่อนพี่ก็ถามว่าพิตาที่ท่านเรียกพระพิตาวัดอะไรถ้ำขุนแผนครับนะนะจะเล่าให้ฟังพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวแอดมินผมไปซอยเป็นคลิปเอาเองนะเดี๋ยวไล่ยาวแล้วเวลาลง YouTube ก็ไปซอยเป็นคลิปให้มันสั้นลงนะครับเอาเหรียญนี้ก่อนท่านมรณภาพ2467ท่านเกิด2396นี่บวช2416อุปัชฌาย์ของหลวงพ่ออินคือพระครูอภัยมงคลวัดจันทคามเฮ้ยจันทคามอยู่ไหนแต่ผมบอกถ้าคนคุ้งน้ำบนจะรู้จักวัดจันทคามดีทุกวันนี้เป็นวัดเล็กๆไม่ดังแต่พระครูอภัยมงคลนั้นเป็นอุปัชฌาย์ของหลวงพ่ออินวัดตาลบำรุงกิจไม่ต้องมั่วอีกต่อไปข้อมูลเก่าที่ฟังมาพับทิ้งไปได้เลยลบหัวพระกัมมวาจาจารย์คือนะหลวงพ่อทองวัดท่าสุวรรณนะพระทองสุวรรณคังโควัดท่าสุวรรณพระอนุสาวาอาจารย์ผมบอกเอาวันนี้คนราชบุรีฟังต้องอึ้งซึ่งคุณก็ไม่เคยสนใจวัดนี้มาก่อนเหมือนกันพระอนุสาวนาจารย์ที่บวชให้กับหลวงพ่ออินเหรียญหลักแสนพระเกจิที่สร้างเหรียญทันตัวเหรียญแรกของประเทศไทยนั้นคือหลวงพ่อเล็กวัดตาลเรียงผมเอาว่าตอนเนี้ยคนบัวงามคนโพหักที่ดูไลฟ์อยู่ต้องตกใจว่าเฮ้ยวัดตาลเรียงที่ไม่มีเหรียญแพงเลยเนี่ยมีพระเกจิชื่ออธิการเล็กซึ่งเป็นพระอนุสาวนาจารย์ให้กับหลวงพ่ออินวัดตาลบำรุงกิจเหรอท่านมรณภาพปี2467เพราะอะไร2469เพราะติ้ววัดคูหาสวรรค์
รับตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอดำเนินสะดวกต่อไงแล้วหลังจากพ่อติววัดครูหาสวรรค์มรณภาพปี2473หลวงพ่อเชยวัดโชก็รับตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอต่อไงแล้วเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ที่สุดถ้าคุณย้อนดูตอนที่บวชอธิการบุญเถ่งนัดเอาหน้าที่บวชหลวงพ่อบุญเถ่งขึ้นมาเป็นสิ่งอัศจรรย์มากมากเพราะรายชื่อที่เป็นพระอุปัชฌาย์เป็นพระกัปปวาจาจารย์และเป็นพระอนุสาวนาจารย์ของหลวงพ่อบุญเถ่งนั้นภายหลังได้เป็นเจ้าคณะอำเภอบวชทั้ง3รูปเลยนี่เอาขึ้นมาคุณดูนะตัวทึบๆเนี่ยคุณดูนะนะนี่พระครูอินดาสุวรรณโนวตัมกิจเป็นเจ้าคณะอำเภอต่อมาพ่อติวเห็นไหมวัดครูหาสวรรค์ก็เป็นเจ้าคณะอำเภอต่อในปี69พ่อติวมรณภาพ73ก็เป็นพ่อเชยเห็นไหมพ่ออินนี่พ่อเชยนี่พ่อเชยพ่อเชยอันนี้พ่อติวเห็นไหมพ่อติวก่อนพ่อติวเป็น69ถึง73 74พ่อเชยเป็น3ลูกเป็นเจ้าคณะอำเภอดำเนินสะดวกหมดเลยนี่แล้วพ่อติ้วเนี่ยมีเชื้อสายเป็นจีนโอ้โหมันตอนนั้นผมบอกพ่อติ้วเนี่ยแข่งกันกับพ่อเชยแข่งกันที่จะสร้างผลงานเพื่อให้มีที่ต้องตาต้องใจของเจ้าคณะสงฆ์สร้างโบสถ์แข่งกันพ่อติ้วเป็นจีนไหหลำวัดภูหาสวรรค์เดิมคือวัดสวนพริกมีเจ้าอาวาสองค์แรกชื่อหลวงพ่อไซหลวงพ่อไซตาบอดสองข้างแต่เป็นเจ้าอาวาสได้นี่นะฮะผมบอกเลยเพราะญาติพ่อติ้วเนี่ยก็เอาเรือโยงเนี่ยขนหินสร้างโบสถ์เสร็จจริงๆพ่อเชยเนี่ยก็อาจจะสร้างเสร็จก่อนพ่อติ้วด้วยแต่พ่อเชยสร้างไม่เสร็จพ่อเตยนี่เป็นเพื่อนพ่อแทนวัดแก้วฟ้านะเพราะได้หยุดการสร้างโบสถ์เอาเงินที่จะสร้างโบสถ์ไปซื้อที่ที่สร้างโรงเรียนสุนทรวโรดมเนี่ยทำไมพ่อเชยถึงเอาตังค์ไปซื้อที่เพราะตอนนั้นเนี่ยคนศาสนาคิดเนี่ยจะมาสร้างจะมาซื้อที่ตรงนี้เพื่อสร้างเป็นโบสถ์คิดพ่อเชยมองเพราะว่าถ้าวัดพุทธกับวัดคิดอยู่ด้วยกันจะเกิดปัญหาก็เลยหยุดการสร้างโบสถ์เอาเงินทั้งหมดเนี่ยไปซื้อที่แล้วสร้างเป็นโรงเรียนพ่อเชยเป็นคนไทยเป็นลูกกำนันโบสถ์วัดโชติทยการามจะเหมือนโบสถ์วัดแก้วฟ้าธรรมเสนเพราะพ่อเชยกับพ่อแทนล่องเรือไปเอาไม้ด้วยกันนู่นจากลพบุรีแม้กระทั่งพระประธานในโบสถ์ของวัดโชติทยการามก็เป็นพระประธานที่เอามาจากในป่าลพบุรีชื่อว่าพระลพบุรีราเมศทุกอย่างไม่มีความบังเอิญผมบอกทุกอย่างไม่มีความบังเอิญนะหลังจากที่พ่อติววัดภูหาสวรรค์นะได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอถูกไหมพ่อติวสร้างเหรียญลูกชมพู่ซึ่งเป็นทรงยกเรียกเหรียญปาตานพ่อคงอ่ะเหรียญทรงนี้คนสร้างคนแรกคือพ่อติววัดภูหาสวรรค์สร้างในปี2471พิธีปลุกเสกเหรียญนี้โยงสายศีลสี่มุมพ่อลุงท่ากระบือพ่อเฟื่องวัดนอนปู่ใจวัดเสด็จและพ่อตีวัดกวาสวรรค์จับ4มุมในการเสกเหรียญหล่อลูกชมพู่ครั้งแรกหลังจากนั้นเงินที่เหลือจากการปิดทองฝังลูกนิมิตผมจำไม่ได้ประมาณ800กว่าบาทหลวงพ่อติ้วก็เลยเรียกนะครูใหญ่มาแล้วก็เอาเงินตรงนี้ไปสร้างโรงเรียนจึงชื่อว่าโรงเรียนสุนทรธรรมทานเพราะพ่อตีวัดกวาสวรรค์เนี่ยได้รับสมณศักดิ์นะพระครูธรรมสุนทรต่อจากหลวงปู่ดีวัดบ้านยางเห็นไหมซึ่งเป็นสิ่งปกป้องในก่อนสมัยก่อนในวัดบ้านยางเนี่ยอยู่ในเขตการปกครองของคณะสงฆ์ราชบุรีเพราะสมณศักดิ์สมัยก่อนจะแยกกันไม่ได้นะพ่อตีวัดกุมารสวรรค์เนี่ยรับสมณศักดิ์พระครูธรรมสุนทรต่อจากหลวงปู่ดีวัดบ้านยางพ่อติ้วสิ้นปู่จันวัดบ้านยางจึงรับสมณศักดิ์พระครูธรรมสุนทรกลับไปไว้อยู่วัดบ้านยางเหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีความบังเอิญผมบอกไม่มีความบังเอิญนะและหลวงพ่ออินวัดตาบรุงกิจเนี่ยมรณภาพในปี2467กว่าจัดการพิธีทำศพเสร็จปี2469จึงได้แต่งตั้งหลวงพ่อตีวัดภูหาสวรรค์ขึ้นเป็นเจ้าคณะอำเภอดำเนินสืบต่อมาพ่ออินนี้ผมจดบันทึกไว้แป๊บนึงนะผมบอกพ่ออินยิ่งใหญ่มากในตอนนั้นขนาดปี50เนี่ยข้าหลวงเนี่ยสร้างโรงเรียนนะยังต้องรอพ่ออินไปเปิดอ่ะ
นะยังต้องรอพ่ออินไปเปิดอ่ะนะผมบอกแล้วพ่ออินนี่เป็นที่นับถือของชาวบ้านนะในอดีตของนะอำเภอดำเนินสะดวกมากๆแต่ที่ผมชอบอันนี้เดี๋ยวต้องหาข้อมูลมาอันนี้โอ้โหสมองจดไม่ไหวจริงๆจำไม่ไหวจริงๆแป๊บหนึ่งนี่เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งโอ้โหข้อมูลผมเยอะลายนามพระเกจิเนี่ยที่ถูกบวชโดยพระอินเนี่ยถ้าผมอ่านให้ฟังเนี่ยเพื่อนๆอึ้งผมไม่รู้ครับผมจดไว้ตรงไหนโอ้โหพระอินเนี่ยนะบวชให้พระเกจิเยอะมากบวชให้พระเกจิดังๆเยอะมากตอนนั้นนี่อึ๊บอ่ะเอาไว้ก็ว่ากันแล้วกันไม่รู้จบไปตรงไหนหาไม่เจอเดี๋ยวว่างๆเนี่ยผมทำคลิปหลวงพ่ออินทตามบรมกิจแล้วเดี๋ยวก็ลงพระเกจิที่ท่านบวชให้ท่านบวชให้ยันด้วยนะคุณรู้จักนี่ไหมพ่อเยื่อวัดบางกุ้งอ่ะอันนั้นพ่ออินก็บวชให้นะพ่อถนอมพ่อถนอมพ่ออินก็บวชให้นี่หลวงพ่อถนอมเนี่ยนะพ่ออินก็บวชให้วัดเนกขับเนี่ยตอนนั้นพ่ออินบวชนะพ่ออุ่นไว้ปกเจริญพ่อสายไว้กระโจมทองนี่หลวงพ่ออุ่นวัดปกเจริญนี่หลวงพ่อบุญวัดประสาทสิทธิ์หรือหลัก5เนี่ยพ่ออินบวชให้หมดบวชให้ไปถึงแม่กองอ่ะบวชให้ถึงพ่อเยื่อวัดบางกุ้งบวชให้ไปถึงพ่อถนอมวัดเนกขมอ่ะสมัยก่อนอ่ะใครที่แบบว่าจะเอาดีทางพระเนี่ยต้องเลือกอุปชาก็จะบวชในหลวงพ่ออินมาตามกับบุญกิจหมดคราวนี้เมื่อกี้มีใครสะกิดเรื่องหลวงพ่อเงินวัดนายหอมนี่ผมบอกว่าเรื่องนี้เดี๋ยวผมไกด์แบบเอาไม่เยอะนะเอาอีกสัก10นาทีพอเรื่องเหรียญหลวงพ่อชุ่มวัดท่ามะเดื่อกับเหรียญหลวงปู่ดีวัดบ้านยางคุณเชื่อไหมครับว่าคนที่ไม่รับฟังอะไรเลยเนี่ยแล้วก็บอกว่าพ่อเงินพ่อชุ่มพ่อดีสลับบนเปกันที่เรียกว่าแกะไม่ออกอ่ะเนี่ยยังเหรียญเนี้ยสมัยก่อนนะ 8,000 ยังไม่มีคนซื้อเลยแต่ปัจจุบันสภาพนี้นะก็ต้องมี 200,000 กว่าคุณรู้ไหมทำไม 8,000 สมัยก่อนไม่มีคนซื้อเพราะบอกว่าเหรียญเนี้ยไม่ทันวัดชุ่มและเอาเหรียญเนี้ยเล่นวัดทันเอาเหรียญเนี้ยเล่นวัดทันเรื่องนี้นะถ้าผมเล่าว่ายาวเดี๋ยวผมส่งรูปมีรูปพอดีบ้านยางไหมแอดมินถ้าไม่มีเดี๋ยวเราส่งให้ใหม่เลยเอาใหม่เอี่ยมเอาให้ใหม่เอี่ยมไปเลยผมบอกเลยนี่เดี๋ยวผมส่งเหรียญนี้ให้คือต้องบอกว่านะการไลฟ์สดของผมอะก็คือการไลฟ์สดจริงๆทุกอย่างก็จะสดหมดทุกอย่างก็จะสดหมดแป๊บนึงระหว่างนี้นะถ้าอยากให้ผมเหลาเรื่องนี้จนจบนะคุณกดก้าวมาก่อนพี่วันถามว่าสรุปว่าพระเกจิยุคเก่าก่อนล้วนแต่สิทธิ์ผู้รับถือสรรสร้างถวายทั้งนั้นใช่ป่ะครับถูกต้องต้องเป็นข้าหลวงด้วยเอาอย่างนี้คือผมอยากจะเหลาไปถึงนี่เลยนะการเรียงตำแหน่งสมณศักดิ์ทั้งหมดในอดีตที่มีการพระราชทานแต่งตั้งกันขึ้นมากดก้าวมาถึงสัก10ตัวยังก็ถึง10ตัวเดี๋ยวจะเหลาให้ฟังนี่สมณศักดิ์ของจังหวัดราชบุรีนะครับผมสมณศักดิ์แรกที่ได้รับเคยคือพระครูวิมลราชมุนีรูปแรกที่ได้รับในปี2407อยู่วัดมหาธาตุหลังจากนั้นปี2420รับพร้อมกัน4รูปคือพระครูอินทาเขมาจารย์พระครูเมธาธิการพระครูสุดพระครูสาธิตสุตการพระครูปัญญาธิการคุณแม่โอปัญญาธิการเพราะเต่าวัดดอนตูมแต่มีก่อนนั้นต่อมา2422มีการตั้งพระสมณศักดิ์พระครูอภัยมงคล
พระครูอินทโมลีพระครูวิมลเกียรติมุนีพระครูวิบูลเกียรติมุนีในปี2422 2425มีการประทานสมณศักดิ์พระครูวรปีชาวิหารกิจพระครูวรราชมุนีพระครูกัลยาภิรัตน์ผมเนี่ยต้องย้อนลึกถึงขนาดไปดูว่าสมณศักดิ์พระในจังหวัดราชบุรีที่ผมอยู่เนี่ยเขาพระราชทานกันมาตั้งแต่ร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยมีใครบ้างแล้วคนที่ได้รับเนี่ยอยู่วัดไหนพออยู่วัดนี้แล้วเนี่ยมีความสำคัญยังไงกับพระเกจิยุคต่อมาของจังหวัดราชบุรีองค์นี้มรณภาพแล้วองค์นี้ไปอยู่กับใครคือไล่จนไปเจอเรื่องราวไล่นะจนไปเจอเรื่องราวที่ของเหรียญเนี้ยผมไปเจอรูปบาทนึงก่อนนะสมัยก่อนเนี่ยพ่อชุ่มเนี่ยไม่ได้เล่นเหรียญนี้ให้ปัจจุบันคุณไปเสิร์ช Google ว่าพ่อชุ่มท้ามาเดี๋ยวคุณก็จะเจอเหรียญกลม63ถูกปะคุณจะไปเจอเหรียญกลม63แล้วบอกเนี่ยพ่อชุ่มวัฒนามาเดือเขาเล่นกันมาแบบนี้เหรียญเนี่ยเขาเล่นกันมาแบบนี้ถูกไหมไปเปิดหนังสือกี่เล่มเขาก็เล่นกันมาแบบนี้นี่คือพ่อชุ่มวัฒนามาเดือผมบอกอาราธนายังไงพ่อชุ่มก็ไม่มาช่วยเพราะนี่คือเหรียญหลวงปู่ดีวัดบ้านยางเหรียญนี้สร้างในปี2463ขุนรามบริรักษ์เป็นผู้สร้างให้ทำไมขุนรามบริรักษ์สร้างให้เพราะขุนรามบริรักษ์ตอนนั้นเป็นนายอำเภอท่าผาสร้างเหรียญนี้ขึ้นในปีพ.ศ. 2463หลวงปู่ดีเป็นใครมาจากไหนหลวงปู่ดีนามสกุลบุญนาคหลวงปู่ดีเป็นคนบ้านโป่งโดยกำเนิดเกิดปีพ.ศ. 2403บวชในปีพ.ศ.นะ2424ณอุโบสถวัดโพบาลังอุปชาคือพระครูเมธาธิการเกิดวัดโพบาลังเป็นอุปชาเจ้าอธิการพุ่มวัดบ้านยางแม่น้ำนะสมัยก่อนเขาเรียกว่าบ้านยางแม่น้ำด้วนนี่มีชื่อตำบลเก่าของบ้านยางเลยนะผมไม่รู้คนบ้านยางรู้หรือเปล่าสมัยก่อนเขาเรียกว่านะตำบลบ้านยางแม่น้ำด้วนเจ้าอธิการพุ่มวัดบ้านยางเป็นกรรมวาจาจารย์พระจันทร์วัดบ้านยางเป็นพระอนุสาวนาจารย์หลวงปู่จันทร์องค์นี้ไม่ใช่หลวงปู่จันทร์ที่สร้างพระปิดตาเป็นหลวงปู่จันทร์ซึ่งเป็นพ่อของหลวงพ่อทูบวัดโคกพระเจดีโหลึกเข้าอีกนะผู้ที่สร้างวัดบ้านยางคนแรกคือพ่อเท่าจันนี่ซื้อหลวงปู่จันตรงนี้แหละนะมีลูกก่อนบวชแล้วลูกของนะพระจันรูปเนี้ยก็ไปเป็นเจ้าวาดวัดโคกพระเจดีย์คือหลวงพ่อทูบปู่ดีมรณภาพวันที่5ตุลาคมพ.ศ.2466จัดสร้างเหรียญให้หลวงปู่ดีในปี2461แต่โรงงานเต็มครับเพราะปี2461สร้างเหรียญเพราะอ้วกเพราะฟักเพราะบายนู่นนะหลวงพ่อวัดป่าเลไลอ่ะพ่อสอนป่าเลไลโรงงานเต็มเหรียญปู่ดีไม่มีคิวเข้าทำในร้านนาถาจารุปกรณ์ซึ่งตอนนั้นหลวงปู่ดีเองก็มีอายุแค่58พรรษาก็เลยบอกไม่เป็นไรอ่ะงั้นไปสร้างตอนอายุ60แล้วกันก็เลยมีการจองร้านนาถาจารุปกรณ์สร้างเหรียญหลวงปู่ดีวัดบ้านยางเหรียญนี้ขึ้นในปีพ.ศ. 2463ฉลองอายุครบ60ปีของเหรียญหลวงปู่ดีชื่อหน้าอกเนี่ยไม่ใช่ยันจันทโชติคือฉายาปู่ดีอะเหรียญนี้พักไว้ก่อนเมื่อเหรียญเนี่ยเป็นปู่ดีแล้วคนก็บอกเนี่ยพ่อชุ่ม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 ตรงไหนพ่อชุ่มเราจะรูปถ่ายบานนึงอันนี้เป็นรูปถ่ายสีเปียแต่มีรูปถ่ายที่มีตัวหนังสือก่อนรูปสีเปียบานนี้เอาแค่นี้พอนะเดี๋ยวเหนื่อยแต่ถ้าคุณนะอยากจะรู้คุณก็กดว้าวๆๆๆมานี่
มีรูปถ่ายซีเปียก่อนแล้วก็มีรูปที่เขาเอารูปซีเปียเนี่ยมาก๊อปแล้วก็ปั๊มตาวัดแล้วก็เขียนข้อความไว้ด้านล่างข้อความเขียนไว้ว่านะรูปถ่ายบานนี้นี่คือรูปของนะหลวงพ่อชุ่มชุติวันโนเนโชตอันนี้พีคมาพีคตรงนี้ล่ะมาพีคตรงชุติวันโนเนโชตพีคตรงคำว่าเนโชตนี้เลยทุกวันเนี้ยนะในบ้านโป่งเองเนี่ยก็ยังไม่ยอมรับก็ยังโอ้โหไปยัดวัดมัวนู่นนี่นั่นนะเขาเล่นกันมาไม่ใช่แบบนี้ผมบอกว่าผมไม่ได้อยากให้เชื่อผมแต่ผมให้อยากคุณผมอยากให้คุณเนี่ยคลายข้อสงสัยในทุกสิ่งที่หัวใจคุณสงสัยเขาเขียนนะหลวงพ่อชุ่มชุติมโนเนโชตอดีตเจ้าอาวาสวัดอุทุมพรนะฮะมารามนะฮะหรือว่าโรงเรียกวัดท่ามะเดื่อเป็นอดีตน้าชายของพระราชมาพรวัดในหอกพระราชมาพรวัดในหอกเดือนเขาก็เงินไงพอคนเจอรูปอันนี้ปุ๊บอ๋อพ่อชุ่มเป็นน้าของเงินเขียนประวัติในหนังสือเลยพ่อชุ่มบางเล่มลงจันทสโลด้วยผมก็เกาหัวพ่อชุ่มเป็นคนนครปฐมเดินธุดงค์มาที่บ้านโป่งมาเจอวัดท่ามะเดื่อเป็นวัดล้างจึงเริ่มทำการบูรณะวัดท่ามะเดื่อขึ้นจนได้เป็นเจ้าอาวาสรูปแรกนี่คือข้อมูลที่คุณเซิร์ช Google คุณก็ต้องเจอคุณอ่านหนังสือพระยุคเก่าคุณก็ต้องเจอซึ่งผมบอกเลยผิดทั้งหมดมีถูกอยู่ประโยคเดียวเป็นเจ้าอาวาสวัดท่ามะเดื่อรูปแรกนอกนั้นผิดหมดเลยแต่ถ้าคุณคิดในมุมกลับกันพ่อชุ่มเป็นน้าพ่อเงินน้าคือน้องแม่ถูกไหมแม่พ่อเงินเป็นคนมั่นโป่งได้ป่ะได้สามีไปอยู่นครถมได้ป่ะพ่อชุ่มจะเป็นคนบ้านโป่งโดยกำเนิดได้ป่ะผมถามว่าได้ไหมไม่ได้เพราะตำราเขาเขียนมาแบบนั้นโอ้ตำราเขาเขียนมาแบบนี้พ่อชุ่มเป็นคนนครถมพ่อเงินก็อยู่นครปฐมเดินธุดงค์มาเขาเขียนจะมาแบบนี้โอ้พ่อชุ่มเป็นคนบ้านโป่งไม่ได้ไม่เป็นไรได้ไม่ได้ไม่ต้องว่ากันเราไปนั่งดูเรื่องนี้กันก่อนโอเคอ่านหนังสือมา 4-5 บรรทัดฟังไม่ได้สับก็เอาไปเขียนหนังสือกันแล้วก็มาเป็นแบบนั้นผมบอกเลยครับปีตายพ่อชุ่มเนี่ยเถียงกันมายังไม่จบไม่เคยจบเลยปีมรณภาพพ่อชุ่มเนี่ย6กว่า7กว่าทันมั่งไม่ทันมั่งสิ่งที่เราบันทึกกันได้ก่อนจะถึงวันวินาทีที่ผมจะพูดอยู่เนี่ยคือหลวงพ่อชุ่มวัดท่ามะเดื่อมรณภาพปี2465ต้องบอกว่านอกจากไม่ถูกสักเปอร์เซ็นต์เดียวยังติดลบด้วยผิดครับผมก็ไม่รู้ว่าเอาข้อมูลเหล่านี้กันมาจากไหนผมก็ไม่รู้เอาข้อมูลมาจากไหนวันนี้ผมพูดเลยพ่อชุ่มชุติวันโนเนโชตเป็นน้องแม่หลวงพ่อเงินเป็นคนบ้านโป่งไม่ได้เป็นคนนครปฐมแล้วทุดงมาจริงไหมข้อมูลอันไหนถูกหรือผิดมาคำว่าเนโชตที่ทุกคนถามเนโชตไม่มีความหมายเนโชตไม่หวัดนึกใจไม่มีความหมายเขาจะเขียนมาไว้ให้เปลืองหมึกทำไมถูกป่ะเนโชตไม่มีความหมายในไม่มีความหมายเขาจะเขียนมาให้เปลืองน้ำหมึกทำไมผมเนี่ยเหมือนกับผมพ่ออยากกลับวัดนะแอดมินผมก็ไปค้นหาในหมวดของพระของบุคคลสำคัญของประเทศไทยผมมาเจอบันทึกของบุคคลสำคัญคนหนึ่งเขาชื่อว่าขุนโสพลสงครามช่วงขุนโสพลสงครามช่วงจ่านายสิบสมัยก่อนรู้ป่ะแค่เป็นจ่าเนี่ยมีศักดินาแล้วนะ
มีที่300ไร่แล้วนะแค่เป็นจ่าสมัยก่อนเนี่ยมีที่มีศักดินา300ไร่แล้วนะนี่จ่านาย10ขุนโสพลสงครามช่วงนามสกุลเนโชตคนรู้ว่าเฮ้ยเนโชตในป้ายพระชุ่มเนี่ยที่เราไม่รู้กันเนี่ยมีสิทธิ์เป็นนามสกุลคนบ้านโป่งไหมและชื่อชุ่มกับชื่อช่วงเฮ้ยแกเป็นพี่น้องกันปะหรือเป็นลูกพี่ลูกน้องโอ้โหผมบอกเลยมันเหมือนแสงสว่างปลายอุโมงค์เลยนามสกุลเนโชตมีที่บ้านโป่งบันทึกเลยเป็นทหารผ่านศึกสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งชื่อขุนโสพลสงครามช่วงเนโชตนามสกุลเนโชตนามสกุลเนโชตนามสกุลแล้วคุณเชื่อป่ะเมื่อหลวงพ่อเนี่ยให้ผมไปเจอชื่อบุคคลสำคัญนี่ขุนโสพลสงครามช่วงเนโชตผมจะต้องสร้างกันหาชาลีผมไปขอความเมตตาจากพระครูสมุหัวพรวัดอัญหอมซึ่งเราทุกคนก็รู้ว่าพระครูสมุหัวพรเป็นหลานหลวงพ่อเงินอยู่กับพ่อเงินตั้งแต่เป็นเนนบวชได้6พรรษาพ่อเงินได้ไปเสกแทนแล้วเก่งมากผมก็ไปให้ท่านเมตตาอาจารย์แผ่นเงินให้แล้วผมก็นึกถึงคำถามในหัวใจผมเลยหลวงพ่อครับแม่พ่อเงินเป็นคนบ้านโป่งใช่ไหมผมมีคลิปด้วยพระครูสมุอวยพรบอกว่ายายกรองใช่ยายกรองเป็นคนบ้านโป่งจบไหมบอกชื่อแม่พ่อเงินชื่อยายกรองเป็นคนบ้านโป่งคุณมีตัวละคร2คนแล้วนะ1นะฮะยายกรองซึ่งเป็นแม่ของพ่อเงินเป็นคนบ้านโป่งขุนโสพลสงครามช่วงเนโชตซึ่งเป็นคนบ้านโป่งพ่อชุ่มนามสกุลเนโชตคุณจำที่ผมเคยบอกเพื่อนๆได้ไหมทุกอย่างไม่มีการบังเอิญนะสมัยก่อนเราอยู่กันแบบไม่มีนามสกุลนามสกุลมาเริ่มมีกันสมัยรัชกาลที่6เราอยู่กันมาสมัยก่อนอําแดงหมดถูกไหมอําแดงนั่นอําแดงนี่ถูกป่ะเรียกแทนผู้หญิงอําแดงเห็นไหมไม่มีนามสกุลพอมีการก่อตั้งนามสกุลกันในสมัยรัชกาลที่6เขามาเอาชื่อพ่อชื่อแม่มารวมกันเพื่อเป็นนามสกุลถูกป่ะคงศิลป์พ่อชื่อคงแม่ชื่อศิลป์ผมมานวลมีศรีปู่ชื่อนวลย่าชื่อศรีปู่ผมมีย่าผมก็นามสกุลนวลมีศรีไงคือเอาชื่อพ่อมารวมกับชื่อแม่เป็นนามสกุลแล้ววันเนี้ยผมไปเจอบันทึกในหนังสือของขุนแก้วกันทรีเขตในหนังสือที่ชื่อว่าน้องบูรพาจารย์ผมเจอหนังสือเล่มนี้เขียนโดยขุนแก้วกันทรีเขตขุนแก้วกันทรีเขตคุ้นไหมเดี๋ยวผมจะเอารูปขุนแก้วกันทรีเขตให้นี่ไอ้มีนเอารูปขุนแก้วกันทรีเขตขึ้นให้ทีในบันทึกหนังสือเล่มนี้ของขุนแก้วกันทรีเขตนี่ท่านหน้าตาแบบนี้ท่านแก้วปัวสุขขุนแก้วกันทรีเขตในหนังสือบันทึกของท่านน้องบูรพาจารย์ท่านคือคนที่สร้างเหรียญนี้ท่านคือคนที่ออกทุนสร้างเหรียญ2469เหรียญนี้ในร้านฮั่งเตียนเซ็งนามสกุลโกสุมคุณจะคุณโอ้เจ้าแก้วโกสุมคุณเคยได้ฟังเพลงนี้ไหมใช่ไหมฮะหนังสือจากดินสู่ดาวจากดาวสู่ดินท่านแก้วโกสุมพระราชบดีไม่เยินเยอะเลยผมบอกเลยตระกูลโกสุมเป็นตระกูลคณะลิเกคณะโขนบ้านเกิดอยู่สวนกล้วยบ้านโป่งท่านแก้วโกสุมได้รับวิชาทศกัณฐ์หน้าทองจากพ่อชุ่มวัฒนมาเดือเล่นโขนจะต้องพยักหน้าจะต้องมีการบวงสรวงตั้งศาลเพียงตาทุกครั้งเสกวิชาทศกัณฐ์หน้าทองเข้าไปโขนที่นี่เล่นที่ไหน
คนดูอินคอยตามน้ำตาไหลโกรธแค้นไปตามกับตัวละครโขนละเกลิเกคณะโกสุมแสดงที่ไหนคนลุกขึ้นมาตบนางกระแลงอินจนน้องชายของท่านคือท่านกุหลาบโกสุมได้เข้าไปแสดงโขนในวังและเป็นที่โปรดปรานของรัชกาลที่6จนได้รับตัวเข้าไปชุบเลี้ยงเป็นถึงมหาดเล็กนั่นคือท่านกุหลาบโกสุมท่านแก้วโกสุมคือเจ้าของคณะลิเกโขนและคณะลิเกโกสุมของบ้านปกเป็นลูกศิษย์ที่ได้รับวิชาทศกัณฐ์หน้าท้องจากหลวงพ่อชุ่มไปในหนังสือเล่มนี้ได้บันทึกไว้ว่าหลวงพ่อชุ่มชุติวันโนเนโชตคือนามสกุลนั้นเกิดในปีพ.ศ.2405เป็นบุตรของขุนโชตคำแหงและนางเนยคุณดูที่มาของนามสกุลเนโชตนะขุนอะไรโชตนางเนยชื่อแม่คือเนชื่อพ่อคือโชตนามสกุลนี้จึงมาจากนางเนนายโชตเป็นนามสกุลเนโชตและขุนโชตคำแหงกินตำแหน่งถึงกำนันคลองตะคดรู้จักคลองตะคดไหมเป็นที่อยู่ของช่างบอยเลี่ยมพระเนี่ยกินตำแหน่งขุนเป็นกำนันคลองตะคดขุนโชตคำแหงและนางเนยซึ่งเป็นพ่อและแม่ของหลวงพ่อชุ่มมีลูก5คนขนลุกเลยล่ะครับลูกคนแรกชื่อนางกรองแม่พ่อเงินไงลูกคนแรกชื่อนางกรองลูกคนที่2หลวงพ่อชุ่มลูกคนที่3นายทัพลูกคนที่4นางขิมเฮ้ยลูกคนที่5ขุนโสพลสงครามช่วงเนโชตคุณขนลุกไหมตัวละครที่มาก่อนหน้านี้คือจ่านายสิบช่วงเนโชตยายกรองแม่พ่อเงินเป็นลูกพี่น้องท้องเดียวกับหลวงพ่อชุ่มหมดเลยหลวงพ่อชุ่มบวชปีนะ2426ณอุโบสถวัดโพบาลังชัดเจนเป็นคนบ้านโป่งไงอยู่ที่นี่แหละถึงบวชที่อุโบสถวัดโพบาลังพระอุปัชฌาย์คือพระครูเมธาธิการเกิดวัดโพบาลังพระกรรมวาจาจารย์คือพระอธิการตะวัดโพโสภารามพระอนุสาวนาจารย์คือพระอธิการมีวัดตาลปากละคนไปถึงหลวงปู่นาคแล้วตาลปากละอีกพ่อหลวงปู่นาคเป็นเจ้าของตลาดถุงมะยองโอ้มันยาวไปเรื่อยเวลาคุณค้นในเนี้ยหลวงพ่อชุ่มชุติวันโนเนโชตมรณภาพในปีพ.ศ.2481ที่โรงพยาบาลราชบุรีหลังจากที่ทำงานศพหลวงพ่อเกิดวัดโพบาลังแล้วเสร็จได้บันทึกคำพูดของหลวงพ่อชุ่มไว้ในหนังสือของท่านขุนแก้วกันทรีเขตว่าหลังจากเสร็จงานอาจารย์เราคงต้องพักเป็นคำบอกกล่าวของหลวงพ่อชุ่มก่อนที่ท่านจะมรณภาพในปี2481เนี่ยคุณก็หลอกให้ผมอะไล่ซะยาวเลยนะฉะนั้นโอเควันนี้ได้3หลวงพ่อเลยโอ้ได้4เรื่องเลยนะการถอนบล็อกประวัติพ่ออินประวัติพ่อดีประวัติพ่อชุ่มเดี๋ยวค่อยมาทำคลิปเท่ๆกันวันหลังอ่ะโอเคนะครับมาดูครับมีคอมเมนต์อะไรกันบ้างโอเคนี่